เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แฉสดๆนะฮะท่านผู้ชมฮะกลับมาเจอกันวันศุกร์ที่3พฤษภาคมอากาศช่วงเนี้ยบ้านติดโซล่าเซลล์ป่ะไม่ได้ติดไงรองเท้าไม่ได้ติดรองเท้าหดค่าไฟแพงมากค่าไฟเป็นไงบ้างค่าไฟเดือนที่ผ่านมาหนูอยู่คอนโดห้องเล็กๆใช่ไหมก็มา 4-5,000 ก็ถือว่าสูงเพราะปกติจ่าย 2,900 อ๋อก็คือเขาบอกมันจะแพงกว่าเดิมเนี่ยเท่าตัวหนึ่งค่ะฉันที่ต้องโบตัวฉันเองอ่ะสบายมากยังไงเพราะฉันติดโซล่าเซลล์คุณแม่ก็คือรุ่นแรกไงค่าไฟเหลือเท่าไหร่ค่าไปเหลือเท่าไหร่อ่ะคือยังสี่ห้าหมื่นอยู่ก็ถ้าฉันเคยเจอบิ๊กพีกอะห้าหมื่นกว่าแต่บ้านฉันไปแต่บ้านฉันเป็นสตูดิโอบ้านฉันแบบเขาปวดบ้านฉันเป็นสตูดิโอฉันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วพอติดแล้วมันลดลงไหมก็เหลือ3เหลือ2 3อะไรเงี้ยก็ยังโอเคกว่า5น่ะแต่ก็คือถามว่าประหยัดช่วงกลางวันคือรู้สึกว่าโซล่าเซลล์ทำงานที่เต็มที่มากเปิดแอร์สบายใจในช่วงกลางวันปวดทั้งวันทั้งคืนค่ะแต่ค่าติดตั้งมันก็แพงอ่ะเป็นแสนใช่ไหมแม่แต่มันใช้งานได้หลายปีแต่มันใช้งานได้หลายปีนะทหารเป็นรายปีมาท่านผู้ชมมาอากาศร้อนทุกวันนี้ในช่วงนี้ในกรุงเทพเอง40กว่าองศาใช่ค่ะพอร้อนค่าไฟแพงขึ้นทั้งที่บางคนเนี่ยใช้ไฟเท่าเดิมแต่เมื่อต้นเดือนเนี่ยมีคนแชร์กันเยอะว่าใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยแล้วมันไม่ถึงครึ่งให้ตายยังไงก็ไม่ถึงครึ่งเพราะฉันว่าฉันค่าติดโซลาร์เซลล์ของฉันนะ600,000กว่าบาทแล้วเธอติดแบบแผงใหญ่ไหมโอ้โหเต็มบ้านเลยใหญ่สุดเท่าถูกก็เท่าที่ทำได้อะบางคนเชื่อให้ตายยังไงนะถ้าติดโซล่าเซลล์ให้ตายก็ไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งแน่นอนหมายถึงว่ามันลดเต็มที่ 30% ไม่ถึงจริงหรอแต่บางบ้านเขาลดแต่เขาบอกว่าเนี่ยจาก 3,000 เหลือ 1,000 เดียวนะฉันไม่เชื่อถ้าเป็นอย่างนั้นได้กูจะติดอีกหรือว่าเธอใช้แบบเยอะไม่รู้ก็กลางคืนก็ต้องเสียไฟปกติถูกต้องแบบกลางวันถ้าสมมติบางคนแล้วแต่คนเก็บมันจะมีหม้อแปลงเขาบอกว่าสามารถที่จะกักเก็บมาใช้ตอนถ้ากักเก็บมันก็ต้องเสียอีกเท่าหนึ่งค่าตอนต้าติดล่าสุดเนี่ยนะฮะบางคนบอกว่าจาก 3,000 เหลือ 1,000 ชั้นอันนี้เอาตรงๆคือในฐานะเป็นคนใช้โซล่าเซลล์นะถ้ามันเป็นอย่างนั้นฉันคงจะแฮปปี้มากกับชีวิตอ่ะนึกออกมาหลังค่ะมันจะเหลือเงินไปทำอย่างอื่นเยอะล่าสุดโพจากทางสยามเทคโนโพรชี้แจงว่าคนไทยสนใจติดแผงโซล่าเซลล์พุ่งเพราะเชื่อว่าช่วยประหยัดค่าไฟจากประชาแต่ก็พูดอย่างนี้ถ้าจะติดโซล่าเซลล์นะถ้าหลักพันอ่ะสมมติบ้านจ่ายค่าหลักพันอ่ะไม่ควรติดไม่คุ้มไม่คุ้มติดยังไงก็ไม่ถ้าแบบว่าสมมติจ่ายค่าไฟเดือนละ 3,000 บาทไม่อย่าไปติดเลยไม่คุ้มจ่ายไปเถอะใช่จ่ายไปเถอะจ่ายไปเถอะแต่ถ้าสมมติบ้านคุณหลังใหญ่ๆอ่ะค่าไฟตั้งแต่หมื่นบาทขึ้นไปฉันน่ะอยู่คอนโดหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยสมมติเธอติดได้แต่เธอติดไม่ได้พี่ดาอยู่คอนโดไงคอนโดฉันติดเอาง่ายๆแต่ถ้าสมมติอันนี้พูดไม่แบบไม่ได้อยู่ในสคริปต์เลยนะถ้าสมมติมันเกินหมื่นสมมติเป็นบ้านเดียวแล้วเกินหมื่นหมื่นก็ยังไม่เห็นด้วยที่จะติดด้วยต้องคำว่าเกินหมื่นเข้าใจป่ะไอ้อย่างนั้นน่ะติดคุ้มจากประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาทเนี่ยอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศเนี่ยร้อยละเกือบ 73.98 สนใจติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในอนาคตนะฮะเพราะว่าต้องการประหยัดไฟฟ้าค่ะแล้วเขาก็ไปสำรวจนะคะอีกร้อยละ 16.09 เนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าโซล่าเซลล์เนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดแล้วก็ร้อยละ 7.14 นะคะก็ระบุบอกว่าสนใจนะเพราะว่ามีเทคโนโลยีที่มันทันสมัยในขณะที่กลุ่มที่ไม่สนใจเลยเนี่ยร้อยละ 46.39 นะคะบอกว่ายังไม่มั่นใจในระบบเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ลองลงมาเนี่ยร้อยละ 32.78 นะคะก็บอกว่าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเนี่ยยังสูงอยู่ท่านผู้ชมฮะกลับมาเหมือนเดิมผลโพลเขาก็ชี้ให้เห็นเลยความเดือดร้อนของประชาชนนะวันนี้ทำไมถึงต้องสนใจติดโซล่าเซลล์ค่าไฟมันแพงแพงจริงไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าอ้าวเฮ้ยอย่างเงี้ยเหรอเพลงอ้าวเฮ้ยเหรอเพราะตอนแรกทุกคนบอกจะลดค่าครองชีพประชาชนจะต้องลดค่าครองชีพถูกต้องไหมค่าไฟเนี่ยมันเป็นรายจ่ายหลักของทุกบ้านของทุกครัวเรือนปรากฏจากผลโพลชี้เห็นความเดือดร้อนค่าครองชีพแล้วก็เหตุผลจะเป็นของประชาชนเรื่องค่าไฟฟ้าเนี่ยมันพุ่งสูงเกินมันทำให้ประชาชนเนี่ยเริ่มอยากจะแบบว่าเมื่อไม่มีใครช่วยเราได้เราก็ต้องช่วยตัวเราเองใช่ไอ้สิ่งที่ช่วยตัวเองไปขโมยไฟฟ้าการหลุดเดี๋ยวก็ติดคุกอีกไม่ได้เวลาที่เป็นข่าวไปเชื่อมทางบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยตัวเองได้คนก็เลยคิดว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์เนี่ยแหละ
มันเป็นการที่เราต้องช่วยตัวเราเองค่ะดังนั้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักอธิการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงเอาจริงๆนะเมื่อคุณลดค่าไฟไม่ได้คุณก็ควรจะมีโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็มาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนอันนี้ประชาชนก็เขาฝากมาบอกอย่างนั้นเลยนะฮะในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับครัวเรือนของประชาชนที่สนใจเนี่ยโดยเน้นไปที่ความยั่งยืนของ3เร่งของกลไกสำคัญได้แก่สภาพแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลเร่งขับเคลื่อนผลกระทบที่ดีต่อการไฟฟ้าทุกส่วนกลุ่มผู้เปราะบางดังนั้นก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งภาคครัวเรือนแล้วก็การเกษตรเนี่ยซึ่งผลตามมาคือสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะเปลี่ยนถูกต้องไหมฮะด้วยความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยกันป้องกันปัญหาสภาวะโลกร้อนหรือ climate change นะซึ่งมันเกิดขึ้นตอนนี้กระแสไฟฟ้าที่มันถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้โซลาร์เซลล์มันก็ใช้พลังงานที่ไม่สะอาดอะไรแบบนี้ทีนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญเขาก็เลยมองบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการติดตั้งพวกแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าอะไรเนื่องจากราคาตอนนี้มันถูกลงแล้วถูกลงแล้วมันไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าเกิดเทียบกับราคาในอดีตอะไรแบบนี้นะคะแล้วประกอบกับว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นนะในยุคปัจจุบันนี้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเนื่องจากว่าการใช้ก๊าซจากธรรมชาติแล้วก็ถ่านหินเนี่ยมันส่วนใหญ่เขาใช้พลังงานพวกนี้มาผลิตเป็นไฟฟ้าแล้วราคาของก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็ตอนนี้มีแนวโน้มที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้นทุกปีทีนี้เนื่องจากความต้องการที่การใช้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นและตอนนี้เนี่ยบางประเทศก็เกิดสภาวะสงครามด้วยนะคะคนก็เลยหันมามองว่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละมีการบำรุงรักษาที่มันไม่ยุ่งยากเลยมีอายุการใช้งานเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้ได้25ปีโอ้โหเยอะนะถ้าเกิดราคาที่ติดตั้งหาร25ก็ถือว่าไม่แพงนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็เป็นพลังงานที่ถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดแล้วก็ในสภาวะที่สังคมเนี่ยตอนนี้มีค่าครองชีพสูงขึ้นหลายๆคนก็อยากหาสิ่งที่ช่วยลดค่าครองชีพทำให้หลายๆคนเนี่ยอะไรที่มันสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เนี่ยบางคนก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าถ้าเทียบกับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าจากไฟฟ้าอย่างเดียวนะคะก็ยังต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ในระยะยาวอีกทีนึงเนื่องจากว่าอายุการใช้งานล่ะเรื่องของการดูแลรักษาล่ะแล้วก็ความคุ้มค่านี่ว่าอีกประมาณ20ปีทำไมหลายๆบ้านจะติดมากขึ้นใช่ว่าติดหมดติดหมดใช่อีก20ปีวันนี้โอเคเมื่อรัฐบาลไม่สามารถแบบว่าลดค่าไฟให้เราไม่มากกว่านี้ก็ต้องหาวิธีรับมือนี่เรายังเป็นหนี้อยู่นะฮะกฟผ.ยังเป็นหนี้อยู่นะฮะแต่ปรากฏว่าถ้าสมมติลดไม่ได้ก็ช่วยทำให้การติดตั้งมันง่ายขึ้นหมายถึงอย่าให้ยุ่งยากทุกวันนี้ไปติดตั้งไม่ใช่คุณอยากจะเอาแผงมาตั้งเลยได้นะต้องไปแจ้งการไฟฟ้าอันนู้นอันนี้คุณลดขั้นตอนความยุ่งยากลงไปง่ายขึ้นนึกออกป่ะเพราะว่าประชาชนก็ถือว่าประชาชนก็หนีตัวหนีมาหนีตายเพื่อตัวเองแล้วแต่อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าเขาติดแผงเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์อ่ะเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าก็จะน้อยลงมันก็มีประโยชน์ต่อประเทศนะเออแล้วก็ต้องเสียแบบค่าผลิตไฟฟ้าแล้วก็ยังจำกัดอยู่นะสมมติอย่างบ้านที่จะติดให้มากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะให้กำหนดได้แค่นี้มีกำหนดอยู่แค่นี้แต่ละบ้านไม่เหมือนกันแล้วตอนแรกที่บอกว่าติดเสร็จแล้วเหลือแล้วก็ขายคืนได้อะไม่มีไม่เห็นจะเคยเหลือขายเลยเขาบอกได้ขายคืนไฟฟ้าได้แต่อันนั้นคือจะต้องไปทำเรื่องก็ถึงบอกว่ามันขั้นตอนมันไม่ได้ง่ายมันยุ่งยากได้ที่ต้องไปขายคืนแล้วจะต้องเปลี่ยนตัวกระแสไฟเสร็จมันปกติเราซื้อแต่ไฟเข้าถูกต้องไหมเราไม่ได้ซื้อไฟออกใครจะคิดแต่ถ้าเกิดว่าจะขายให้กับการไฟฟ้าก็ต้องมีแผงออกบ้านเราก็ไม่ใช่โรงงานผลิตขนาดนั้นแม่ใช้ให้พอก่อนตอนนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ชีวิตในกรุงเทพเป็นยังไงกันบ้างฮะ อันนี้คือคำถามแชร์ของเราเลตติ้งต่างจังหวัดเนี่ยคนในกรุงเทพดูแชร์เยอะค่ะวันนี้มันเป็นการสะท้อนชีวิตอยู่อย่างนึงเราเคยไปเดินกันไหมตอนนี้โอเคละกรุงเทพเรากำลังจะเปลี่ยนเราทำรถไฟฟ้าเรากำลังจะเอาสายไฟลงใต้ดินแต่ปรากฏว่าวันนี้คนก็ไม่มีกินแม้กระทั่งฝาที่เมื่อก่อนเราเดินไปฝาที่เป็นเหล็กฝาท่อเชื่อไหมเฉพาะถนนลาดพร้าวเนี่ยหายไป150จุดนะฮะใช่150จุดมันหมายเฉพาะลาดพร้าวนะลาดพร้าวแถวหน้าบ้านจะ40กว่าอะไรเงี้ยแล้วคุณเดินไปเขาตอนนี้เขาทำอะไรเขาเอาไม้อัดมาตั้งเป็นไม้อัดบางๆบางๆซึ่งแน่นอนแป๊บเดียวมันสามารถคุณเดินมันก็เหมือนกับคุณเดินเหยียบกระดาษอะแล้วก็ร่วงไปตอนแรกข่าวนำเสนอว่า 6-7 เมตรปรากฏว่าการตกลงไป15เมตรนะลึกมาก15เมตร17เมตร15หรือ17 17เมตร17เมตรอ๋อเป็นน้ํา2เมตรใช่เป็นน้ําอ่ะ2เมตรคือตกลงไป15แล้วข้างล่างอ่ะเป็นน้ําอีก2เมตรตกตึกเลยหนึ่งเรื่องที่สะท้อนคิดว่าชีวิตดีๆในกรุงเทพมหานครมันเหมือนยืนอยู่บนเส้นได้ฮะตรงนี้คือเอาง่ายๆคนเราอ่ะ
ความปลอดภัยคือแกก็ถามว่ามีสะพานลอยไหมแกก็ไม่ได้ข้ามสะพานแต่สะพานลอยไม่ได้มีทุกจุดไม่ต้องไหมส่วนใหญ่คนแก่ไม่ค่อยข้ามลอยเดินไปแต่รู้ไหมทำไมตอนแรกเขาจะไปขึ้นรถเมล์แล้วนะลืมโทรศัพท์มือถือลืมใช่ก็เลยข้ามถนนเนี่ยไปกลับเพื่อที่จะกลับไปเอาโทรศัพท์ดูกล้องวงจรปิดเราดูกล้องวงจรปิดในขณะที่เกิดเหตุเชิญค่ะซึ่งแน่นอนฮะแน่นอุบัติเหตุนี่คือเกิดจากการก่อสร้างต้องสังเวยไปอีกกี่ศพแม้กระทั่งตัวนายกเองยังถามว่าอีกแล้วเหรอใช่วันนี้คุณพูดว่าชาติชาติเองก็ยังบอกอีกแล้วเหรอวันนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบเหตุเนี้ยมาจากชายคนหนึ่งเขาเดินข้ามถนนมาตามปกตินะฮะปรากฏเผลอไปเหยียบปากท่อแล้วก็ฟุบหายไปเลยคุณดูนะฮะดูจากคลิปหายเลยนั่นเมื่อกี้ตกลงไปแล้วใช่ไหมฮะตกลงไปแล้วค่ะเมื่อกี้แล้วคนวิ่งมานะคนวิ่งคนเห็นคนวิ่งมาช่วยดูทั้งหมด17เมตรคือเป็นตกลงไป15เป็นน้ำอีก2เมตรแต่เธออีก2เมตรมันรับแรงกระแทกไม่ได้หรอกใช่แค่2เมตรตกลงไปล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะฮะเรื่องนี้เกาะกลางถนนลาดพร้าวตรงข้ามซอยลาดพร้าว49ถนนลาดพร้าวเนี่ยเมื่อไปถึงจากการตรวจสอบพบว่าเป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าเราเห็นเป็นบันไดมั้ยฮะบันไดมีแค่3ขั้นนะคือ3ขั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานนะฮะเขากำลังตรวจสอบว่าเฮ้ยตรงนี้มันเกิดจากอะไรมันเป็นการร้อยสายไฟฟ้าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3ฟุตเนี่ยลึกประมาณ15เมตรเปิดอ้าอยู่เจ้าหน้าที่เลยลงไปภายในท่อฮะภายก้นบ่อเนี่ยมีลักษณะกว้างแล้วก็เป็นน้ำลึกประมาณ2เมตรรวมความลึกทั้งหมดประมาณ17เมตรโดยภายในบ่อยังมีอากาศแต่เบาบางมากเลยฮะหายใจลำบากมืดมากไม่สามารถมองเห็นได้ปกติแหละแต่พอมองลงไปสามารถพบเจอผู้เสียชีวิตได้ทันทีฝาที่ปิดอยู่เนี่ยเป็นไม้อัดเป็นไม้อัดที่ต้องยอมรับสภาพเป็นอย่างเงี้ยกรอบแล้วว่ามันโดนแดดโดนฝนโดนอะไรหลายสภาพผุพังแล้วฮะเนื่องจากจุดนี้มีการรดน้ำต้นไม้ตลอดเจ้าหน้าที่ขนาดไม้อัดโดนน้ำนิดนึงมันยังพองเลยถูกต้องไหมล่ะแต่ตรงนี้เขารดน้ำต้นไม้ทุกวันเจ้าหน้าที่จึงนำศพแล้วก็ไม้ดังกล่าวเนี่ยขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งผู้เล่าเห็นเหตุการณ์เขาเล่าอย่างนี้ชายคนนี้ลงมาจากรถเมล์มาที่บริเวณปากซอยลาดพร้าว50ตามปกติขณะที่เขากำลังเดินข้ามถนนปาบเพื่อมาที่ปากซอยลาดพร้าว49เพื่อมาที่ตลาดสะพาน2เนี่ยนะฮะจู่ๆร่างของชายคนนี้ตกลงไปเลยปุ๊บหล่นลงไปเลยคุณดูดีๆนะฮะบริเวณเกาะกลางถนนแหละคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ต่างกรีดร้องด้วยความตกใจซึ่งตนก็รีบวิ่งเข้าไปดูซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ตายนะเขายังมีสติอยู่ตนจึงได้ตะโกนเรียกขนาดนั้นมีคนจะพยายามลงไปช่วยนะคนไทยน้ำใจดีมากพยายามจะลงไปช่วยแต่ต้องยอมรับฮะว่ามันไม่มีอุปกรณ์แล้วก็เกรงว่าจะขาดอากาศหายใจจนไม่นานชายคนดังกล่าวก็หมดสติอยู่ในก้นบ่อคือต้องบอกว่าภาพวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมก็ทำให้เห็นชัดนะเห็นไหมว่าเนี่ยที่เดินอยู่นะคะกำลังที่ข้ามถนนเนี่ยตรงเกาะกลางก็จะเห็นว่าคุณลุงเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขานั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะกำลังนึกอะไรออกบางอย่างแล้วก็ลุกออกไปก่อนจะลุกเนี่ยก็ยืนรอข้ามถนนพอคุณลุงเนี่ยเดินข้ามไปที่เกาะกลางนะคะก็มีท่อเนี่ยที่เขาร้อยสายไฟอยู่ก็ปรากฏว่าฟลุ๊ปลงไปเลยเหมือนตกแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะซึ่งหลังจากที่ตกลงไปประมาณ1นาทีคนเห็นเหตุการณ์นะวิ่งเข้าไปช่วยพยายามจะช่วยแหละแต่อุปกรณ์ไม่มีอย่างที่มดดำบอกแหละก็เลยช่วยไม่ได้ปรากฏว่าวันนี้มีการตั้งคำถามจากคนไทยและคนกรุงเทพผู้เสียภาษีฮะว่าทำไมไม่แก้ไขหลุมลึกถึง17เมตรนะฮะความปลอดภัยอยู่ไหนชาวเน็ตไปสืบสาวราวเรื่องต่อพบว่าวันที่18เมษายนเคยมีการร้องเรียนเรื่องนี้ในกลุ่ม Facebook นะว่าตรงข้ามโรงพยาบาลลาดพร้าวอ่ะท่อไม่มีฝาปิดมันอันตรายและไอ้ความลึกอ่ะมันลึกอยู่เป็น10เมตรด้านล่างเป็นน้ำช่วยแก้ไขให้หน่อยเถอะจนต่อมาครับโซเชียลก็แห่แชร์ภาพฝาท่อบริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลลาดพร้าวที่ถูกเปิดเอาไว้จำนวน3ฝาล่าสุดพบว่าปิดแล้วนะฮะแต่ปิดด้วยแผ่นปูนซีเมนต์ซึ่งแผ่นปูนซีเมนต์ก็ยังเล็กกว่าฝาท่ออีกซึ่งหากไม่ระวังก็อาจจะพลัดตกลงไปได้อีกนะซึ่งเรื่องนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปหลายๆอย่างต่างๆนานาเลยฮะใช่เราเองก็อย่างที่บอกเขาก็ไปสัมภาษณ์ประชาชนบริเวณที่อาศัยอยู่แถวนั้นที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมขาเปิดเผยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ข้ามถนนบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุที่เขาไม่ได้ข้ามสะพานลอยนะคะเพราะว่าไงเพราะว่าข้ามไม่ไหวสะพานลอยเนี่ยอยู่จุดเนี่ยห่างกันประมาณ1กิโลเมตรดังนั้นจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทางฝาท่อให้แข็งแรงเดี๋ยวก่อนหน้านี้นะก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็เคยมีจุดข้ามถนนทางม้าลายแต่ทุกวันนี้กลับไม่มีแล้วจึงอยากจะให้กลับมาทำจุดข้ามทางม้าลายให้กับผู้สูงอายุอีกครั้งค่ะตอนนี้ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยยืนยันตัวตนแล้วผู้ตายคือนายกำธรอายุ59ปีนะฮะ
พักอาศัยอยู่ที่ซอยลาดพร้าว51นั่นแหละผู้ตายไม่มีลูกซึ่งช่วงเวลาเกิดเหตุอ่ะกำลังจะไปหาพี่สาวย่านสุขุมวิทครับแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ที่บ้านค่ะคาดว่าน่าจะข้ามถนนมาเพื่อที่จะกลับมาบ้านเพื่อจะเอาโทรศัพท์อ่ะวันนี้เนี่ยทางรถไฟฟ้ามหานครนะคะแล้วก็กทมเนี่ยนะคะเขาก็ได้ออกมาชี้แจงค่ะท่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นของการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็ทางด้านของผู้ว่าชัชชาติเองเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีการประสานงานดำเนินการในการเยียวยาแล้วก็ย้ำค่ะบอกว่าให้ทุกเขตเนี่ยสำรวจหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าพบจุดที่มันเสี่ยงอันตรายเนี่ยให้ผู้รับเหมาเนี่ยรีบแก้ไขเลยถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเรื่องของทางการไฟฟ้านครหลวงเองนะคะก็ออกมายอมรับว่าเรื่องนี้มันเกิดจากความประมาทของการไฟฟ้านครหลวงนี่แหละแล้วก็ขอโทษกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ยืนยันนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการชดเชยแล้วก็เยียวยาผู้รับผิดชอบ ในการสูญเสียในครั้งนี้นะคะแล้วก็สัญญาว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอน ก็ไม่อยากให้เกิดจริงๆท่านผู้ชมขออนุญาตย้อนเกิดจุดเกิดเหตุเลยค่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยถามว่ากทม.ต้องรับผิดชอบไหมใครจะต้องรับผิดชอบเราไม่ต้องไปตามหาใครรับผิดชอบแล้วกทม.บอกว่าไม่ใช่หน่วยงานเขาหรอกแต่มันก็เกิดขึ้นในพื้นที่กทม.จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในระหว่างการดำเนินการร้อยสายไฟใต้ดินของทางการไฟฟ้านครหลวงฮะโดยมีผู้รับเหมาเนี่ยรับช่วงคือแต่ละคนเนี่ยก็มีการรับช่วงต่ออยู่ในขนาดนี้แต่เดิมเนี่ยมันก็เป็นโลหะเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเห็นไหมที่เมื่อก่อนจะเป็นโลหะแล้วเป็นกรุงเทพอะไรก็แล้วแต่การไฟฟ้ามันเป็นกลมๆปรากฏเศรษฐกิจอย่างเงี้ยคนขโมยฝาท่อไปทั้งหมดนะฮะ150ชิ้นหมายถึงว่ามันจะมีหลุมอย่างเงี้ย150ชิ้นของโครงการนี้หรือเรียกว่าเกือบหมดโครงการอะปรากฏผู้รับเหมาเนี่ยใช้ไม้อัดไม้อัดเนี่ยความหนาประมาณ10มิลลิเมตรเข้ามาปิดฝาท่อเพื่อทดแทนชั่วคราวระหว่างรอสั่งทำเขาจะใช้ทำเป็นแผ่นคอนกรีตมาปิดบริเวณฝาท่อซึ่งทางผู้รับเหมาเองก็มองว่าความหนาระดับดังกล่าวแข็งแรงเพียงพอแต่จุดบริเวณนี้นะฮะจุดที่เกิดเหตุอ่ะมันไม่ใช่จุดสำหรับคนข้ามถนนจึงไม่คิดว่าจะเกิดเหตุอย่าไม่คิดทุกอย่างก็ประมาทนะก็เราก็เล่นมาตั้งแต่เด็กๆอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสมอถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นหลังจากนี้จะทำการสำรวจฝาท่อทั้งหมดที่เป็นแผ่นไม้แล้วก็นำแผ่นคอนกรีตมาปิดเพราะถ้าเป็นแผ่นเหล็กก็หายอีกใช่แผ่นเหล็กก็หายอีกเพราะฉันเอาแผ่นเหล็กมาเหมือนเดิมก็หายอีกแล้ววันนี้ในที่สุดแผ่นคอนกรีตยังไงก็ไม่หายเพราะยังไงมันหนักใช่แล้วต่อไปนี้ก็จะใช้แผ่นคอนกรีตมาปิดรวมถึงติดตั้งสัญลักษณ์แจ้งสับเตือนสำหรับผู้ที่สัญจรกำหนดว่าเฮ้ยต้องเสร็จภายในอาทิตย์นี้นะทีนี้เนี่ยมาทางฝั่งของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกันบ้างนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเขาก็พูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ทางการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยจะทำการรับผิดชอบแต่หลังจากนี้เนี่ยทางของคุณสุริยะเนี่ยก็จะมีการไปสอบถามข้อเท็จจริงอีกครั้งนึงในเรื่องของรัฐบาลเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมหรือว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้เดี๋ยว7พฤษภาคมนี้นะคุณผู้ชมเขาจะมีการพูดคุยกับทางคุณอนุทินอีกทีนึงค่ะซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกก็ต้องมีการพูดคุยกันอีกทีนึงนะพี่ดานะอย่างที่พี่มดบอกเลยเรื่องนี้นะคะไปถึงนายกเรียบร้อยแล้วนายกเศรษฐาเองก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เพราะว่านักข่าวไปถามแล้วก็รอหาคุณอนุทินสำหรับเรื่องที่ประชาชนตกท่อลงไปนะนายกอุทาบอกว่าอีกแล้วหรอเกิดขึ้นอีกแล้วหรออย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้นะเวลาเดินอยู่ในกรุงเทพนะหรือว่าที่ไหนต้องระมัดระวังไม่เหยียบท่อเลยนี่เดินอ้อมเดินอ้อมอย่าเหยียบท่อเลยสำคัญต้องมีสติอย่าเพิ่งเล่นโทรศัพท์ไม่แล้วจะบอกว่าเวลาเพื่อนต่างชาติมาตกโทรศัพท์ได้ใช่จริงเพราะคนเรามาสังคมก้มหน้าเดินกดโทรศัพท์ต้องระวังเลยอ่ะเวลาเพื่อนต่างชาติมาจะพยายามเตือนบอกว่ากรุงเทพหรือเมืองไทยอ่ะอย่าเดินฝาท่ออย่าเหยียบฝาท่ออันตรายรู้จักคำว่าฮารูฟึบไหมล่ะนั่นตกลงไปเลยนะต้องระวังให้ดีนะคะท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งข่าวที่วันนี้ทุกสำนักข่าวมีการนำเสนอกันก็คงเป็นเรื่องประเด็นเกี่ยวกับข่าวของป้าติ๋มค่ะสรุปที่เมื่อวานถามว่าทำไมกล้องวงจรปิดอ่ะมันถึงหักลงใช่ไหมสรุปผู้ตายเป็นคนไปทำเองเขาก็เอาไม้แบบว่าเหมือนแบบที่เช็ดกระจกไปเขี่ยลงไปเขี่ยลงมาก่อนเหมือนทำความสะอาดแล้วก็เขี่ยลงซึ่งกล้องวงจรปิดมีทุกอย่างชัดเจนชัดเจนหมดเลยปรากฏคนเขาบอกว่าถ้าสมมติเราติดตามข่าวนำเสนอกัน มีคนลาวที่อพยพไปอยู่อเมริกาถูกหวยถูกลอตโต้40,000กว่าล้าน48,000ล้าน40,000กว่าล้านแล้วตอนนั้นแหมมันมีคำถามเนาะให้คุณเลือก2อย่างว่าเขาเป็นมะเร็งเขาเป็นมะเร็งกำลังให้คีโมอยู่38ปีเขามีโอกาสที่คุณเลือกจะรับไปอย่างเงี้ย20ปี
หรือจะเอาเงินมาก่อนเลยคือเป็นเราเราเอาเงินก่อนเลยถ้าเกิดเป็นมะเร็งอ่ะแต่มาเอาเงินก่อนได้แค่ครึ่งเดียวไม่เขาโดนหักภาษีประมาณ 6,000 ล้านไม่แต่อย่าลืมนะไม่รู้จะกี่ปีจะไปอ่ะเข้าใจป้าเอาเงินก่อนครึ่งนึงก็ไม่เป็นไร 20,000 ล้านนะมดดำด้ามจะใช้ยังไงให้หมดก็ใช่ไงก็เอามาก่อน 20,000 ล้านไม่แต่ไปฉันก็รอให้คนอื่นให้ลูกให้หลานดีกว่าไม่แต่เขาได้มาเขาแบ่ง3เพราะเขาเพื่อนเขารวมเงินด้วย100เหรียญน่ะซื้อเขาแบ่งให้เพื่อนเขาเรื่องอะไรอยากรู้เลยแล้วทุกบ้านเป็นอย่างนี้หมดเลยเออมึงไปเสือกอะไรกับเขากันฮะคนจะถามมึงได้กับเขาด้วยเหรอไม่เราคิดแทนเราสรรเนกฉันรู้ทุกเรื่องฉันอยากถูกผมต้องฉันเห็นทุกวงสนทนาเป็นอย่างนี้หมดเลยนี่ขนาดรายการทีวีเป็นอย่างนี้เลยถึงว่าในใจของมือสนทนาต้องไปเสือกกับเขาหมดเลยว่าเฮ้ยสรุปยังกับเราไปถูกเขาเหมือนข่าป้าติ๋นค่ะคนคิดแทนป้าติ๋นหมดเลยวุ้ยตายแล้วเขาได้มาได้ไงทำไมอยู่ดีๆเป็นแค่แม่บ้านทำไมได้มาเป็นร้อยล้านแล้วป้าติ๋มจะได้จริงไหมป้าติ๋มทุกคนรู้หมดเลยปรากฏป้าติ๋มได้จริงๆนะค่ะจะเล่าให้ฟังว่าป้าติ๋มที่ได้รับมรดก100ล้านจากนายฝรั่งคือคนนี้เผยว่าเป็นที่ฮือฮามากในวันที่หวยออกพอดีด้วยแต่ก็มีหลายประเด็นเข้ามาว่าในเมื่อเจ้าของบ้านเป็นชาวต่างชาติกรรมสิทธิ์ที่ได้ต้องเป็นแบบไหนเห็นไหมเราจะไปคิดแทนเขาเออเขาได้คือเขาได้สิแม้กระทั่งเราอย่าไปคิดแทนเขาเลยนี่อยากจะไปช่วยป้าติ๋มว่าป้าติ๋มได้รับครบไหมอยากไปดูเขาบอกตัดภาพมาที่พวกเราก่อนที่ดินที่มึงมีอยู่ถางยากกันเลยถูกไหมล่ะแต่เราไปสารแหน่แบบอู้ยเขาจะไปทำยังไงเขาจะทำยังไงต่อเขาจะได้เงินเราชอบไปคิดแทนเขาถูกต้องนี่คือพวกเราทุกคนเป็นหมดปรากฏคิดแม้กระทั่งว่าเฮ้ยเจ้าของอ่ะมันเป็นคนต่างชาตินะกรรมสิทธิ์ที่ได้ต้องเป็นแบบไหนกฎหมายไทยจะรองรับหรือเปล่าจะเป็นโมฆะหรือเปล่าป้าติ๋มจะเป็นโมฆะไหมป้าติ๋มย้ายศพหรือเปล่านั่นเอาง่ายๆวันนี้รายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยเนี่ยก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ที่มศวเขาบอกพยานแวดล้อมต่างๆไม่ได้มีเบาะแสที่น่าสงสัยอะไรเลยนะเห็นไหมแต่เมื่อวานนี้ทุกคนสงสัยหมดอู้ตายแล้วเขาทำไมเขาความจริงวันนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกไม่ได้มีอะไรน่าสงสัยเลยตอนเกิดเหตุก็เห็นว่าแหม่มอยู่ตามลำพังมีการตระเตรียมทุกอย่างเอาไว้หมดกระสุนที่เข้าขมับซ้ายเชื่อมโยงกับผู้ตายถนัดซ้ายนะครับส่วนวิถีกระสุนที่ทะลุไปโดนกระจกมันก็สามารถพิจารณาไปถึงเรื่องวิถีกระสุนที่เชื่อมโยงกับลักษณะท่านั่งท่านอนก็สามารถพิสูจน์ได้หมดซึ่งการพิสูจน์ที่ละเอียดนี้นะฮะนิติวิทยาศาสตร์ก็สามารถพิสูจน์ได้หมดเลยค่ะทีนี้เนี่ยทางคุณเชิดชัยนะคะเป็นนักข่าวของช่อง3ประจำอยู่ที่เกาะสมุยนะคะเขาก็บอกว่าจากการไปเก็บข้อมูลมาอะไรเงี้ยบริษัทของคุณแคทเธอรีนนะคะผู้ตายเนี่ยชื่อแคทเธอรีนมีทรัพย์สินเนี่ยก็คือวิลล่า5หลังแล้วก็ขายไปแล้วเนี่ยนะ3หลังตอนนี้เหลือ2หลังซึ่งเขาทราบมาว่าเดี๋ยวเขาจะคืนให้กับแฟนเก่าของเขาส่วนวิลล่าที่เกิดเหตุเนี่ยที่สร้างไว้อันนี้อยู่เองอีก1หลังนะคะก็คือเขามากันตอนที่เขามาอยู่เนี่ยเขาเริ่มทำเป็นห้องเช่าอาจจะเล่าให้ฟังแรกๆเนี่ยเขาจะเริ่มทำเป็นห้องเช่าก่อนเขาเสียชีวิตน่ะวันนี้คุณภาคภูมิเล่าให้ฉันฟังคือโอกาสมีโอกาสคือเวลายังว่าบางทีอยากให้พิธีกรแฉไปศึกษาการทำงานของคุณภาคภูมิเหมือนเขาอ่านทุกอย่างเลยเขาอ่านแล้วเขาเน้นอย่างเขาจะรู้หมดทุกอย่างเขาจะต้องเช็คกับสายของสายข่าวปรากฏว่าเชื่อไหมว่าไอ้กล้องที่หลุดที่ก็คือก็เกิดจากการทำเขี่ยลงมาของแม่ก็อ่ะมันอาจจะเป็น2อย่างแต่ก็เห็นเลยนะว่ากำลังพิมพ์อะไรอยู่กำลังเขี่ยอยู่คือเอาง่ายๆมรดกที่คุณแคทเธอรีนเขายกให้ป้าติ๋มทั้งหมดเนี่ยจะมีรถยนต์1คันเครื่องประดับเพชรในตู้เซฟเนี่ยเงินสดไม่ทราบจำนวนวิลล่าหลังที่เกิดเหตุอ่ะประมาณ 25-30 ล้านเนื้อที่ใกล้เคียงก็คือประมาณ2ไร่ห่างทะเลเยอะประมาณสักไร่ถึง 7-8 ล้านบาทซึ่งวิลล่าเนี่ยเขาทำวิลล่าขายเขาทำวิลล่าขายมันมีทั้งหมด5หลังมันเหลือ2หลังที่เขาบอกเนี่ยคืออะไรที่ยังขายไม่หมดนอกนั้นน่ะคือขายไปแล้วมี3คนที่คุณแคทเธอรีนสั่งไว้ให้ไปพบทนายได้แก่ป้าติ๋มพนักงานบริษัทที่ดูแลสระน้ำแล้วก็ชาวต่างชาติที่เป็นที่ปรึกษาคาดว่า3คนเนี้ยจะเป็น3คนที่ได้รับมรดกไม่ใช่แค่ป้าติ๋มคนเดียวนะค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาประเด็นในฝั่งพินัยกรรมกันบ้างทางด้านของคุณหมอเนี่ยเขาแจ้งบอกว่าในเรื่องของการทำพินัยกรรมเนี่ยฝ่ายเมืองนะคะเขาก็ต้องการใบรับรองแพทย์เป็นการยืนยันเรื่องของการสติสัมปชัญญะว่าในขณะที่ทำพินัยกรรมเนี่ยยังมีสติสัมปชัญญะที่ดีหรือเปล่าแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อำเภอเนี่ยเขาก็มาประเมินสติผู้มาทำด้วยก็เป็นการประเมินสองชั้นเวลาที่มีการไปโต้แย้งในศาลเนี่ยเขาก็จะต่อสู้กันว่ามีสติหรือไม่มีสติในขณะ
ที่ทำพินัยกรรมก็ต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมขึ้นศาลด้วยเพื่อเป็นการยืนยันอีกทีหนึ่งโรคส่วนใหญ่ที่เป็นประเด็นนะคะก็คือโรคสมองเสื่อมเพราะว่าผู้ทำพินัยกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุอันนี้ก็ต้องมาสืบไปอีกทีนึงแต่อันนี้เธอรู้ป่ะเขาพิมพ์เลยอ่ะคืออันนี้จริงๆอ่ะที่พิมพ์อ่ะมันเป็นคำสั่งเสียจริงๆฉบับพินัยกรรมอยู่ในเซฟแล้วมันเห็นหมดเลยใช่มีเตรียมไว้หมดทุกอย่างแล้วก็เอาง่ายๆอย่างที่วันนี้ทุกรายการก็อธิบายหมดแล้วเนาะเคสที่1จะต้องไปแจ้งตัวที่ทำการเคสที่2เนี่ยอาจจะต้องมีทนายหรือมีบุคคลที่3เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เคสที่3เนี่ยก็คืออย่างเงี้ยต้องเป็นลายมือนะใช่เป็นพิมพ์ไม่ได้ไม่ต้องเป็นลายมือคือลายมือก็ได้ลายเซ็นหรือถ้าเกิดว่าจะเขียนพินัยกรรมแบบพิมพ์เนี่ยอันนี้จะต้องมีทนายในการก็จะไงก็คือแบบที่2ใช่แต่ปรากฏแบบที่เขาเห็นเนี่ยก็คือแบบที่2ใช่คือเขามีพยานหลักฐานในการเขียนพินัยกรรมหมดก็คือเอาง่ายเตรียมตัวไว้หมดแล้วก่อนที่เขาจะไปฆ่าตัวจะห้ามก่อนที่เขาจะไปยิงเนี่ยนึกออกไหมล่ะเขาเตรียมทุกอย่างไว้เสร็จหมดแล้วเท่าที่ฟังจากข่าวเนี่ยคือพินัยกรรมตัวจริงอ่ะอยู่ในตู้เซฟก็คือเขาเขียนเป็นลายมือหมดใช่ค่ะนะฮะมีความเป็นไปได้ว่ากว่าจะมาเป็นการทำแบบที่2แบบที่2คือการแบบธรรมดาคือทำต่อหน้าทนายความและก็ต่อหน้าพยาน2คนค่ะเพราะตอนแรกคิดว่าเป็นแบบสุดท้ายแบบสุดท้ายคือแบบเขียนเองทั้งหมดด้วยลายมือทั้งฉบับเพื่อพิสูจน์สติสัมปชัญญะพิมพ์ต้องเขียนนะฮะสติสัมปชัญญะของผู้เขียนลายมือสั่นไหมมีความผิดปกติไหมห้ามประทับตานิ้วโป้งไม่ใช้ลายเซ็นเท่านั้นต้องใช้ลายเซ็นเท่านั้นไม่ใช่อันนึงอันใดไปแบบสามแบบนี้ถือเป็นโมฆะทั้งหมดเท่าที่ทราบข่าวมาเนี่ยก็คือพินัยกรรมตัวจริงเขาเขียนแล้วเขาเก็บไว้ในตู้เซฟเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ครับว่าเขาทำโดยทนายความใช่ซึ่งผู้ทำเนี่ยเก็บไว้หนึ่งฉบับทนายเก็บไว้อีกหนึ่งฉบับค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าใช่หรือไม่ถ้ามีอีกฉบับก็ได้เลยแหละแต่ถ้าไม่มีเลยมีเพียงอีเมลฉบับเดียวก็ถูกเปิดเผยออกมาในสื่อเนี่ยกฎหมายไทยไม่รองรับนะฮะแต่ตอนนี้เขาเจอแล้วเจอแล้วเขาเจอแล้วหนาด้วยนะนะซึ่งป้าติ๋มเนี่ยก็จะได้รับมรดกนั่นแหละคือในข้างในยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลของพินัยกรรมที่ฉบับที่อยู่ในตู้เซฟว่ารายชื่อของป้าติ๋มแล้วก็พนักงานอ่ะมีอยู่ในนี้หรือเปล่าปรากฏว่าทางช่อง8มีการเปิดเรื่องนี้ว่าปกติเนี่ยต่างชาติจะซื้อที่ดินจะต้องจ้างทนายความส่วนตัวให้จัดการจดทะเบียนวิลล่าเป็นบริษัทโดยให้คนไทยไม่ต่ำกว่า2คนคเป็นคนจดถูกเป็นบริษัทถูกต้องไหมฮะใช่ใช่ซึ่งก็ต้องเป็นคนไทยต้องเป็นผู้ถือหุ้นด้วยซึ่งก็รู้กันว่าเป็นนอมินีนั่นแหละจากนั้นถึงค่อยนำมาชาวต่างชาติถึงเป็นเจ้าของที่จะจดทะเบียนตัวจริงแล้วเข้ามาถือหุ้น 49% ส่วนอำนาจการโอนที่ดินหรือจัดการหลังจากนี้ชาวต่างชาติก็จะมีอำนาจเต็มในการจัดการทั้งหมดซึ่งในกรณีเคสเนี้ยก็คงเป็นเช่นเดียวกันก็ต้องตรวจสอบกันไปใช่ค่ะมาดูส่วนหลังจากที่เป็นข่าวสภาพจิตใจของป้าติ๋มนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนักข่าวบอกว่าตอนนี้ป้าติ๋มเนี่ยกดดันมากไม่กล้าให้สัมภาษณ์ไม่กล้าให้ข่าวอะไรกับใครแล้วเพราะว่านายความนะคะโทรมาตำหนิป้าอย่างรุนแรงไม่ให้ไปสัมภาษณ์ข่าวอีกนอกจากนี้ยังได้พบชายต่างชาตินะคะที่เป็นที่ปรึกษาคุณแคทเธอรีนนะคะก็ดูไม่พออกพอใจนะที่มีสื่อตามมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าขอความเป็นส่วนตัวหน่อยนะคะตอนนี้ขอแค่ตั้งใจจัดงานศพให้คุณแคทเธอรีนนะคะให้ดีที่สุดเท่านั้นเองเรื่องอื่นขอไม่พูดถึงค่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณแคทเธอรีนแล้วก็ป้าติ๋มกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคือป้าติ๋มตามหลักแล้วเนี่ยก็ดูแลคุณแคทเธอรีนเนี่ยมา17ปีแล้วนะค่ะนะแล้วก็โดยไปสมัครทำงานเป็นแม่บ้านที่ห้องเช่าก่อนที่คุณแคทเธอรีนเนี่ยจะมาสร้างรีสอร์ทแล้วก็สร้างวิลล่าทำธุรกิจขายนะคะทีนี้ธุรกิจเนี่ยมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆตอนนั้นน่ะคุณแคทเธอรีนตอนนั้นมีคุณแคทเธอรีนมีคุณวินเซนต์สามีเก่าแล้วก็ป้าติ๋มก็เนี่ยอยู่บ้านกันเนี่ย3คนเริ่มทำมาด้วยกันทำพิธียกเสาเอกอะไรเงี้ยป้าติ๋มก็บอกว่าเห็นก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดเพราะว่าช่วยคุณแคทเธอรีนซึ่งตัวเองก็เป็นแม่บ้านคอยดูแลเรื่อยมาตลอดเวลาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันก็ไม่มีตรงไหนเลยนะคะที่คุณแคทเธอรีนเนี่ยจะไม่บอกไม่ปรึกษาจะปรึกษาตลอดเรื่องที่รู้ก็คือว่าคุณแคทเธอรีนเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งเขาบอกรักษาหายจุดเริ่มต้นคือรู้มั้ยเป็นฤทธิ์สีดวงเป็นฤทธิ์สีดวงปุ๊บปรากฏว่าจากฤทธิ์สีดวงก็รักษาจนรักษาหายแล้วนะแล้วก็มันก็กลายเป็นมะเร็งต้องมั้ยใช่แล้วก็ทีนี้ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยป้าติ๋มนะบอกว่าเชื่อมั่นว่าที่เธอทำเนี่ยก็คงอยากไปอย่างสงบในหลักที่ตัดสินใจแบบนี้ครับเอาละท่านผู้ชมฮะแน่นอนพูดถึง A-Time Showbiz ค่ะกับคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ2ปีค่ะกับหลายๆคนที่ดูรายการแฉซื้อเทปทันไหมฮะหนูต้องเกิดทันนะทันของอ๋ออีปุ๊กบอกมึงก็ทันค่ะใช่ไหมของฉันทันนิดนึงก็ไปปลายเทปแล้วค่ะแม่ซีดีซื้อไหมซื้อเออ
สมัยก่อนเราเป็นกระเทยเด็กเราก็ต้องซื้อซีดีซื้อหน่อยเอาพี่ทีหน่อยทันตั้งแต่มินิซีดีมินิซีดีแล้วก็เอาไปชะไรเอาเทปเขาไปใช้ตู้เย็นเมื่อก่อนมันมีมินิซีดีเราเชื่อว่าคุณอย่าแอปฮะถามว่าเทปม้วนแรกของคุณคุณซื้อเทปของใครโอ้โหจำไม่ได้แล้วว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาย้อนความจำกันอีกสักครั้งไหมฮะกลับมาอีกครั้งกับ2ปีมหากับคอนเสิร์ตยุคตลับเทปที่หลายคนรอคอยมากที่สุดแน่นอนอันนี้เป็นเสียงรอคอยจากพวกคุณนะฮะสำหรับคาสเซ็ตเฟสเมกาฮิตแดนซ์นะฮะลืมโลกโยกตัวแตกที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้พบกับเพลงสุดฮิตแล้วก็ศิลปินที่คุณคิดถึงฮะใช่แล้วค่ะครั้งนี้ค่ะคาสเซ็ตเฟสเมกาฮิตนะคะเขาขนศิลปินแบบตัวเป้งๆเนี่ยมาเยอะมากนะคุณผู้ชมอย่าง King of Energy อ่ะแน่นอนพี่เจเจรินก็มาพี่มอสปฏิภาณตัวมัมนำแดนซ์อย่างพี่ตินาพี่มาช่านะคะทีป๊อปนี่แรร์ไอเทมมาก Dragon Fight ดราก้อนไฟที่เติง Dragon Fight มาตองพระครใหม่เตะสตวัตด้วยใช่คุณเตะสตวัตมาด้วยคุณทีนสลาวุธนะคะแล้วก็ Exo Round จากทีนเอเกรด A มาด้วยนะคะคุณจำกันได้ป่ะทีนเอเกรด A คุณซื้อเทปกันหรือเปล่าจำได้เราเชื่อว่าคอนเสิร์ตอื่นที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยเอาทีนเอเกรด A ขึ้นยังไม่เคยเอาดราก้อนไฟขึ้นยังไม่ได้เอาตองพระครใหม่ขึ้นแต่คราวนี้เราเอาขึ้นหมดเลยนะฮะใช่แล้วแล้วก็มีโดโจโดนใจก็คือTriumph Kingdom นะครับอเลิศพัชนาเนาะแล้วก็มีตัวตึงสายโดดนะคะไปโดดกันได้เลยพี่ป๊อต Modern Dog นะคะเป็นพี่ป๊อตธนชัยมีกินจุ๊บกินจิ๊บไอ้เบนด้วยใช่กินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บเบนพรชิตาเมื่อก่อนนี้ตอนต้องยอมรับเบนพรชิตาโดเรมี่ใช่มั้ยใช่ไม่มีสลานุคอโดเรมี่แล้วกินจุ๊บกินจิ๊บแล้วก็เยเบนเราก็ลืมบทบาทการเป็นนักเยเบนเคยเป็นนักร้องโดเรมี่นะใช่เราก็ลืมกันไปแล้วเพราะเยเบนหลังๆก็เล่นแต่ละครปิวลมเล่นชื่อปิวลมวันนี้เราก็เลยจะเอาเยเบนขึ้นมาร้องเพลงโดเรมีคิดถึงนะคิดถึงแล้วต้องทำผมอย่างนี้ด้วยนะผมก้นหอยก้นหอยนอกจากนั้นซูเปอร์เกสนะคะรอบวันเสาร์จะเป็นอะไรรู้ไหมไบโอนี่สาวน้อยมีขาวที่เขาไปเล่นโยคะอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ไบโอนี่กลับมารอบวันเสาร์นะคะเขามาจากอเมริกาเลยใช่ส่วนรอบวันอาทิตย์จะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนั่นคือป๊อปแองเจิลส์มีบัวชมพูนะคะมดรีจีแล้วก็พิมซาซาจำได้ไหมล่ะจำได้ใส่ชุดสีสีเตรียมตัวไปแดนซ์ลืมโลกโยกตัวแตกกันได้เลยนะคะวันที่13และ4กรกฎาคมนี้นะคะที่พารากอนฮอลล์นะคะวันเสาร์เริ่ม1ทุ่มนะคะและสำหรับวันอาทิตย์นะคะเริ่ม6โมงค่ะขายบัตรแล้วทางชายทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะบัตรจำหน่ายที่บอกกันนะไม่เกิน10ใบต่อ1การซื้อนะคะอย่าไปบวกเพิ่มบวกขายนะคะหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ A-Time Showbiz ทุกช่องทางค่ะท่านผู้ชมฮะแน่นอนอีกครั้งนะฮะแดนซ์ลืมโลกโยกตัวแตกวันนี้ไปหาความสุขที่เราเคยโตกันมาเราเชื่อว่าคอนเสิร์ตนี้จะทำให้คุณเนี่ยย้อนเวลากลับไปเราเชื่อA-Time Showbiz ทำอย่างเต็มที่จริงๆแล้วก็คุมโปรดักชันอย่างเต็มที่แล้วก็เราต้องจัดกันที่พารากอนฮอลล์เพราะว่ามันการเดินทางสะดวกสุดสบายเนาะวันเสาร์เริ่มทุ่มหนึ่งนะฮะเราไม่รู้ว่าคอนเสิร์ต5ชั่วโมงจะจบหรือเปล่า5ชั่วโมงไม่น่าจะจบแต่อยากไปอ่ะอยากไปแล้วก็วันอาทิตย์ฉันไปดูรอบวันอาทิตย์วันอาทิตย์รอบ6โมงเย็นนะฮะขายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดการซื้อนะฮะขอจำกัดหน่อยแล้วกัน10ใบต่อ1เพราะบางคนอยากจะอยู่ด้วยกันกับเพื่อนๆเราลองโทรศัพท์ไปหาเพื่อนสมัยเรียนหนังสือที่สมัยซื้อเทปสิเราไปกันหน่อยนะฮะติดตามรายละเอียด14พฤษภาคมนี้จะมีการแถลงข่าวของคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ A-Time Showbiz ทุกช่องทางฮะค่ะน้ำระพีพัฒน์กูรูด้านควายว่ะเขารู้เรื่องควายแล้วก็บื้อดีไม่ใช่ไอ้แจ็คบอกว่าควายของน้ำนับควายของแกแพงสุดตอนนี้เท่าไหร่10ล้านไหมครับ18ล้านครับ18ล้านแต่ไม่ใช่ของผมนะไม่ใช่ของผมนะของที่เขามีการซื้อขายของคนเขาซื้อขายแล้วของพี่น้ำมีแพงสุดเท่าไหร่คะของผมตอนนี้เลี้ยงควายหลักน่ารักน่ารักพอไม่ใช่ฉันเห็นไอ้แจ็คไปซื้อควายตัวเล็กๆมานั่นคือควายอะไรควายแคระครับควายแคระตัวเท่าไหร่แจ็คแฟนฉันแล้วใช่ไหมเออซื้อไฟควายแคระมาตัวละเท่าไหร่เนี่ยเห็นว่าหลัก600,000อุ้ยควายราคาแพงเหมือนกันนะควายแค่ตัวเล็กๆอีกนะแน่ใจต้องถามแจ็คอีกทีนะเพราะน่าจะประมาณสัก600,000ต้องแจ็คซื้อมาก็คือหลักแสนใช่ครับควายแค่เธอฉันเห็นอีแจ็คมันตัวเล็กๆกันหนูไม่ทำอะไรอ่ะฮะมันซื้อไปเลี้ยงก็คือปุ๊บมันอีผีบ้านก็คือเวลามันโตปุ๊บมันก็จะมาไว้ตามบ้านลูกน้องฉันทั้งหลังแต่คนนี้ล่าสุดมึงซื้อควายแค่มาเลี้ยงกูไม่มีใครรับมันแล้วล่ะหกแสนเชื่อไหมฮะควายทุกวันนี้ตัวละเป็นล้านใช่เดี๋ยวช่วงหน้าคุณน้ำหรือพี่พัฒน์กูรูด้านควายมาพูดคุยกันนะเดี๋ยวกลับมาค่ะเดี๋ยวพลิกชีวิตตัวเองจากละครก็ยังเล่นนะเล่นพระผู้นำของช่องวันเพิ่งจบไปเพิ่งจบไปเมื่อคืนนี้จบไปเมื่อคืนนี้
ละครก็เล่นแต่แบบว่าเฮ้ยต้องไม่คิดต้องใครเห็นลูกของน้ำระพีพัฒน์จองไว้เลยสูงมากลูกแกจะไอ้น้ำลูกแกจะต้องเป็นพระเอกที่ดังหล่อเลยถนอมลูกเอาถ้าลูกยอมเป็นดารานะจะต้องหล่อแบบสุดๆเลยหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้คนก็สนใจกับน้ำเวลามีน้ำหนึ่งถ้าไม่มีลูกเมาก็มีลูกควายใช่แล้วหนูเห็นแล้วเขาล่าสุดเขาแชร์พี่ลำด้วยอ่ะพี่ลำแล้วก็ดื่มอ่ะส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นครนายกเลยใช่ครับแล้วก็คือเวลาทำงานก็เพราะนครนายกก็ไม่ไกลจากกรุงเทพก็ใช้เวลาขับประมาณชั่วโมงนิดๆก็ถึงกรุงเทพแล้วแล้วก็โลเคชั่นต่างๆในการถ่ายละครมันก็รอบนอกรอบนอกบางทีก็มีนครนายกบ้างสระบุรีบ้างบางบัวทองมีนบุรีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไกลเนาะใช่ครับก็เป็นรอบนอกก็ใช้เส้นทางอย่างเช่นมอเตอร์เวย์เอาง่ายๆมอเตอร์เวย์วงแหวนรอบนอกฝั่งนู้นฝั่งนี้แบบเดียวก็ถึงจริงๆแล้วชีวิตนักแสดงจริงๆว่ะเพราะกองถ่ายส่วนใหญ่มันไม่ได้จะอยู่ในกรุงเทพนอกจากละครเมืองอะเนอะนอกจากละครนอกจากเข้าออฟฟิศเข้าช่องเนี่ยมันอยู่กลางเมืองใช่ต้องมานานๆทีละครส่วนใหญ่เขาถ่ายกันแถวนครนายกสระบุรีอะไรเนาะกาญจนบุรีอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นซึ่งเราก็ต้องออกไปอยู่ละละครในเมืองก็งานในเมืองก็จะมีนานๆครั้งอย่างเช่นมาวันนี้ก็จะมาถึงนครนายกเลยใช่ครับวันนี้ถือว่าใช้เวลาเดินทางนานสุดไหมพอๆกันพอๆกันคือใช้เวลาเดินทางมาประมาณชั่วโมงนิดๆแต่พอมาถึงตรงอโศกมนตรีปุ๊บพอยังไม่ข้ามสะพานไอ้ตามรถไฟนั่นแหละเห็นตึกอยู่แล้วล่ะเห็นตึกแต่ตื่นเต้นว่าจะทันไม่ทันเพราะรถมันติดรถมันติดวันนี้วันศุกร์ด้วยนะใช่เห็นก็บอกว่าบางทีต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ตกใจกับข่าวที่แกเลิกกับเมียซึ่งปรากฏเป็นข่าวเพจปลอมใช่ครับเป็นเพจปลอมซึ่งทำแบบเหมือนเรามากเลยนะฮะทั้งชื่อรูปภาพต่างๆก็คือเอารูปของเราชื่อตัวอักษรนะต่างๆเนี่ยคือแกะเหมือนเปียบแต่คือมันจะแตกต่างตรงที่ว่ายอดคนติดตามซึ่งของเขาเนี่ยจะมีถือว่าไม่น้อยก็หลักแสนนะฮะหลักหลายแสนของผมยอด engagement เนี่ยปลอมของผมเองประมาณมียอดติดตามเพจหลักของผมที่เป็นเพจจริงอ่ะ1ล้านล้านกว่าล้าน 500,000 ค่ะแต่ก็อะไรเราโพสต์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดึงของเราไปเลยทั้งดุ้นเลยไปเหมือนแบบเหมือนเป็นเพจคู่กันไปเลยคู่ขนานกันไปเลยแต่สุดท้ายพอคนเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยเขาก็ใต้โพสต์เนี่ยขายของเว็บพนันแปะลิงก์พนันเอาไว้ในนั้นก็ถึงบอกวิงลิงก์พนันพวกเราเห็นหมดค่ะครับเจ้าหน้าที่ไม่เห็นเธอโอ้ยตายพวกเราเห็นหมดแล้วเคยเข้าไปกันหมดแต่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไม่เป็นไม่เห็นไม่เห็นฉันอยากจะสอนเขาหรือว่าเขามีโปรแกรมหลบเจ้าหน้าที่ได้หรอเขาไม่ได้เข้าไปดูเพจข่าวบอลเทิร์นหรือเปล่าถูกไหมพวกเราเข้ากันบางทีเรากดเข้าไปดูปุ๊บเราเข้ากันไปดูอัตโนมัติถูกต้องไหมแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่เป็นพวกฉันเคยเข้าไปกันมาหมดแล้วเลยคนก็เลยตกใจกันเหมือนกันนะฮะเห็นบอกครอบครัวตอนนี้อยากจะบอกว่าแข็งแรงดีอยู่แข็งแรงดีครับก็อยู่กับภรรยาก็อยู่ที่นครยกด้วยกันนี่แหละครับก็ยังรักกันดีอยู่ทำไร่ทำสวนปกติใช่ครับเด็กๆก็ไปเรียนที่นู่นหมดแล้วครับตอนนี้3คนก็เข้าโรงเรียนหมดแล้วคนเล็กก็ตอนนี้ก็เพิ่งเข้าปีนี้ล่าสุดครับก็อยู่ที่นั่นก็คือใช้ชีวิตที่นั่นหมดอยู่ที่นั่นหมดเลยไปเรียนที่นั่นหมดแล้วครับตอนนี้เข้าโรงเรียนหมดแล้วแต่บ้านจะเหงาหน่อยคือเมื่อก่อนตอนที่2คนแรกเข้าไปโรงเรียนใช่มั้ยฮะก็ยังมีคนเล็กอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านแจกจอแจกแจกจอแจกแต่พอณตอนนี้เนี่ยพอลูกไปโรงเรียนหมดกัน3คนครั้งนี้เหงาป่ะเหงาหันไปหันมาเจอกันไม่รู้จะทําอะไรมาหนูมามับสักทีแต่ลูกคนโตแกหล่อแน่นอนรับรองครับแป๊บนึงหล่อแน่สูงด้วยเมื่อกี้ตอนนี้เขาก็โตแล้วเวลาเขาไปโรงเรียนปุ๊บไอ้เพจพวกนี้ถามว่ามีเอฟเฟกต์กับชีวิตเขายังไงมันมีอยู่แล้วล่ะเพราะลูกกลับมาถามว่าทุกวันเหมือนรุ่นพวกเราอ่านหนังสือพิมพ์ใช่ครับรุ่นพวกเขาดูจากเพจนี่โทรศัพท์แล้วในเพจก็วันแรกเลยครับวันแรกเลยที่แต่จริงๆแล้วภรรยาผมเนี่ยมินตราเนี่ยเขาเป็นคนคอยอัปเดตให้ตลอดว่ามันมีเพจปลอมลงอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะลงว่าลูกประสบอุบัติเหตุบ้างเลิกกับภรรยาบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเชียนมาเลยเพราะโอเชียนเขาโตกว่าพวกแล้วก็มีโทรศัพท์ใช่ไหมเขาก็บอกว่าป้ามันเป็นยังไงเหรออันนี้มาถามเราเงี้ยก็บอกว่ามันเป็นเพจปลอมลูกไม่ต้องตกใจเพราะยังไงเราอยู่ด้วยกันเนี่ยหนูก็รู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ที่บ้านเดียวกันไม่ได้เลิกกันไม่ได้มีอะไรยังไงก็อย่างที่เราเห็นแค่นั้นเองก็อาจจะมีความตกใจของพวกญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆก็มาถามว่ามันเป็นอะไรยังไงผมก็อธิบายว่ามันคือเพจปลอมที่เขาแบบว่าปลอมเป็นเราใช่ต้องการที่ยอดคนเข้าไปแล้วสุดท้ายดึงให้ไปเป็นพนันเป็นการพนันหรือไปเงินกู้อะไรของเขาก็แล้วแต่แป๊บนึงแชร์มาถึงเป็นที่มาแชร์ลูกโซ่อะไรเต็มไปหมดตรงนี้แหละแต่ก็เลยออกมาสักครั้งนึงเพื่อให้ทุกคนไม่เข้าใจผิด
ให้กระจ่างไม่เข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วเพจจริงของเราเป็นอย่างนี้นะเพจปลอมเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะก็ได้มีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายในเรื่องนี้ดิจิตอลโดยเฉพาะก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือดูแลครับวันนี้จริงๆแล้วอยู่ต่างจังหวัดนอกจากได้ละครปลูกอะไรแล้วบ้างตอนนี้ทำสวนบ้างไหมเกษตรก็มีจริงๆแล้วก็หลักๆคือเลี้ยงไก่ไก่ชนครับแล้วก็ไก่ไข่ไก่ไก่ชนไก่ชนไก่ชนนี่คือหลักเลยไก่ชนเนี่ยฮะจริงๆผมเปิดเป็นระบบลูกฟาร์มครับก็เอาพ่อแม่พันธุ์ไปให้เขาเพาะตามจังหวัดต่างๆแล้วพอโตขึ้นมาเนี่ยพอไก่เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะจับเข้ามาตรงที่ผมอยู่ที่นครยกนะตอนนี้มันเหมือนโชว์รูมเหมือนรถอย่างเงี้ยมันเหมือนโชว์รูมใช่ก็คือให้เขาไปผลิตที่โรงงานเสร็จเรียบร้อยโรงงานเรามีหลายๆที่มี10กว่าที่20ที่อย่างเงี้ยพอสุดท้ายแล้วก็พอสำเร็จเรียบร้อยพร้อมขายก็จะเอามาไว้ที่นครนายกของผมเป็นโชว์รูมแล้วคนที่จะมาเลือกเขาก็จะเลือกว่าเขาอยากได้เขาก็จะมีคนซื้อเขาซื้อไก่ชนไปกันทำอะไรไปชนกันเหรอก็สร้างอาชีพครับแล้วก็ไปชนด้วยแล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วไก่ชนมันก็สร้างมูลค่าได้ของมันเพราะว่าเขาบอกว่าส่งเมืองนอกด้วยสามารถส่งได้ครับสามารถส่งได้ในบางราคาตัวมันมีราคายังไงบ้างไก่ชนต่ำสุดเนี่ยราคาเท่าไหร่ก็หลักร้อยถึงหลักล้านบ้าสูงสุดเคยแบบที่อยู่ในโชว์รูมของฉันนะเคยมีคนเอาไก่ชนมารายการฉันเนี่ยครับตัวหนึ่งเป็นล้านใช่ครับหลักหลายหลายล้านแล้วที่โชว์รูมมีแบบมีแพงๆไหมของผมตอนนี้ตัวที่แพงๆไม่มีก็มีพ่อแม่พันธุ์ที่กระจายไปอยู่แต่ละที่แต่คือที่ฟาร์มเนี่ยก็จะขายอยู่แค่หลักพันไม่เกินหลักหมื่น อยู่ประมาณนั้นที่จับต้องได้จับต้องได้เพราะว่าจริงๆแล้วไก่พวกนี้เนี่ยมันเป็นไก่นักกีฬานะฮะคือเราก็เหมือนมีศูนย์รวมนักกีฬาเอาไว้แล้วพอมีแววก็แบ่งกันไปปั้นไปฟิตไปซ้อมกันเพื่อที่เอาไปสนามการแข่งขันกันไม่แล้วอยากรู้เราคัดเกรดยังไงว่าตัวนี้หลักร้อยตัวนี้หลักพันตัวนี้สวยมือมันดูยังไงอ่ะก็จริงๆแล้วคือเป็นนักกีฬาต้องมีฝีมือในการตีการตีการต่อสู้แล้วเราก็ต้องฝึกให้เขาป่ะก็จริงๆมันจะเป็นสัญชาตญาณการต่อสู้ที่มันติดตัวมาในสายเลือดของเขาอยู่แล้วครับก็เหมือนเสือกินเนื้ออย่างเงี้ยนึกออกป่ะไก่ชนมันก็คือไก่ชนมันก็คือไก่สู้อ่ะอย่างที่ถ่ายรูปเนี่ยอันนี้ถือว่าสวยไหมอันนี้ก็สวยครับหล่อนั่นนะคนนั้นนะถามไก่ตัวนี้ว่าอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็ขายอยู่ไม่หลักไม่น่าเกิน 5-6 พันบ้างครับตัวนี้น่าจะอันนี้มาหลายปีแล้วครับอันนี้หลายปีแล้วเป็นลูกสาวครับซึ่งจริงไก่ชนก็สร้างมูลค่าได้ใช่ครับสร้างอาชีพได้สร้างอาชีพได้มันก็เป็นเขาเรียกว่าอาชีพเกษตรกรที่เราสามารถกำหนดราคากับสินค้าเราเองได้ อยู่ที่ความพึงพอใจระหว่างคนซื้อคนขายซึ่งเราตัวนี้เราอยากจะขายสักหลักพันอยากถ้ามันเก่งจริงๆอะนะฮะเราอยากจะตั้งค่าตัวมันสักหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็แล้วแต่เราแล้วแต่ว่าคนซื้อเขาพอใจฝีมือมันเห็นคุณค่าของมันหรือเปล่าแค่นั้นเองนั่นแหละครับต้องยอมรับนอกจากไก่ชนคือแกเป็นวิถีเกษตรกรเต็มเหนียวแล้วครับควายเองตอนนี้เป็นกูรูเรื่องควายที่ซ้ำไปก็ไม่ถึงกับกูรูเพียงแต่ก็คือพอจะรู้บ้างพอสมควรครับก็เริ่มจากศึกษาด้วยตัวเองจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมาตอนนี้ก็เข้าปีที่5แล้วก็ศึกษาด้วยการจำใช้ชีวิตตอนปีแรกๆอ่ะผมใช้ชีวิตนอนอยู่ในข้อควายแบบฮะอยู่กับควายใช่พอตกดึกกลางคืนเนี่ยนะฮะก็จะแบบว่าตกดึกก็จะเข้าไปอยู่ในข้อควายละเพราะว่าเราจะสังเกตพฤติกรรมของเขาว่าพันธุ์นิสัยเขาเป็นยังไงหรือว่าเป็นห่วงมันแหละเพราะว่าตอนนั้นซื้อมาเป็นควายแบบควายท้องใกล้คลอดแล้วก็อยากจะก็ต้องไปดูพฤติกรรมของเขาศึกษาด้วยประสบการณ์เองแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เขาเลี้ยงควายเนี่ยเขาก็คอยบอกเรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วศึกษาด้วยตัวเองก็ดีครับให้มันมีประสบการณ์ในการเลี้ยงเองมันก็จะดีที่สุดแต่ถือว่ากูรูไหมก็จะยังไม่ใช่กูรูหรอกครับแต่ก็เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ควายแพงสุดได้กี่บาทตัวได้2ล้านครับเหมือนรถเลยเนาะได้2ล้านแล้วลงทุนเท่าไหร่วะนะผมซื้อมาครั้งแรกผมซื้อมา2ตัวครับเป็นแม่ลูกตัวเมียทั้งคู่นะครับซื้อมาคู่นึง1ล้านบาท1ล้านบาทโอเคก็ซื้อมาตัวละล้านอยู่แล้วตัวละล้านครับคู่นั้นน่ะซื้อมา1ล้านบาทแล้วเขาก็ให้ลูกเขามาอีกตัวนึงคือผสมติดท้องด้วยพี่ชายผมที่รักกันนะครับเขาว่าสมติดท้องมาชื่อพี่เบิร์ดสมวิสุวรรณจริงๆอ่ะซื้อ2ได้3เพราะในท้องน่ะท้องไว้อีกตัวนึงเท่ากับซื้อ2ได้3ก็ตัวนั้นตัวแรกในท้องที่อยู่ในท้องตัวที่2ที่อยู่ในท้องก็แบ่งพักพวกไป 300,000 ตัวหลังตัวที่3เป็นตัวผู้ออกมาชื่อว่าเจ้าเพลินก็แบ่งให้กับพี่เป็นเค้าเรียกหมอโต้งนะครับเป็นหมอที่เราผสมเทียมวัวเทียมควายก็ขายไปตัวนั้น2ล้านบาทเป็นตัวผู้ก็ซื้อไปทำอะไรกันควายก็วันนึงก็ไป
เดินสนามประกวดครับแล้วก็ผลิตน้ำเชื้อเพื่อให้เกษตรกรผู้ที่สนใจพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อีกทีใช่ครับเขาบอกน้ำเชื้อควายนะหลอดละ30,000นะมีครับมีครับหลอดน้ำเชื้อควายอย่างเดียวเนี่ยหลอดละ30,000นะใช่ครับมี30,000มีก็เริ่มตั้งแต่หลักร้อยครับมี300 500หลักพันหลักหมื่นก็เน้นหมอโต้งซื้อควายเนี่ย2ล้านนี่ไงที่ตอนนั้นมีข่าวว่าร้องไห้นะครับเขาอยากได้มากอย่างเงี้ยหรอเขาก็ดีใจที่ได้ครับผมเองก็ดีใจที่ได้แบ่งปันแล้วก็มีคนเห็นค่าลูกควายของผมตัวเนี้ยตัวดำนะฮะสองล้านตัวเนี้ย2ล้านใช่ครับตอนนั้นเขาแบ่งไปตอนอายุ10เดือนถึง11เดือนนะฮะก็เลี้ยงเนี่ยตอนนี้แม่เขาชื่ออั่งเปาที่ซื้อมาคู่กับพี่สาวเขาเนี่ยนะคือตลาดเอาไปประกวดอีกทีนึงมันบูมไหมตอนนี้ตลาดซื้อขายควายเนี่ยณตอนนี้ก็คึกคักครับคือควายมันมีหลายราคาหลายเกรดนะครับก็ถ้าอย่างที่สวยงามแล้วก็ใหญ่และสวยงามจริงๆเนี่ยมูลค่าก็ยังคงตัวเป็นหลักล้านหลักหลายล้านอยู่ล่าสุดเร็วๆนี้ก็มีครับมีการย้ายเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ชื่อฟาร์มว่าวนาสุวรรณฟาร์มนะครับซื้อควายเผือกตัวผู้ชื่อว่าเจ้าโก้เจ้าโก้เนี่ยมูลค่า18ล้านบาทที่เป็นที่ข่าว18ล้านบาท18ล้านอ่ะก็ถือว่าควายมาไกลมาไกลครับโอ้18ล้านนะบ้านหลังบ้านนะกันก็คือความถูกตาต้องใจใช่ครับสุขใจที่ได้เลี้ยงมันก็เหมือนกับว่าคนซื้อเพชรอ่ะเออนึกออกป่ะครับใช่ถ้าหมดเพชรเก่าแล้วนะเพชรเหลืองนั้นกูจะเอาหรือเปล่ามันแล้วแต่การตีละกันความถูกใจก็เหมือนกับคนซื้อปลาคาร์ปอ่ะเนาะใช่ครับเออใช่ความชอบคนไม่เหมือนกันแล้วเวลาแบบควายแพงๆเนี่ยเวลาเลี้ยงก็ต้องแบบเก็บไว้ไหนอ่ะจริงๆก็เลี้ยงเหมือนกันแหละเหมือนควายทั่วไปก็อาจจะมีแค่กันมุ้งกันแมลงอาหารการกินก็เต็มที่ก็จริงๆแล้วอาหารหลักเขาคือหญ้าฟางแต่ควายบ้านเราคือควายปลักจะต้องมีน้ำมีโคลนให้เขาเล่นของมีสารที่เขาชอบลงน้ำลงโคลนอาหารการกินเหมือนควายทั่วไปปกติเลยครับกินหญ้ากินฟางแต่ถ้าใครมีกำลังทรัพย์หน่อยอาจจะมีอาหารเสริมขึ้นไปพวกเป็นอาหารข้นอาหารสำเร็จรูปอะไรก็แล้วแต่ที่คนเลี้ยงเขาเรียกว่าบำรุงกันไปใช่ครับตามแบบของเขามันไปนะครับค่ะอยากบอกปีหนึ่งรายได้ควายเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นอาชีพได้อีกหนึ่งอาชีพได้ครับมันมีทั้งเกรดทั้งเป็นควายที่เลี้ยงเป็นควายสำหรับบริโภคควายเนื้อซึ่งจริงๆแล้วก็ภาคเหนือเนี่ยนิยมการเลี้ยงควายเนื้อการทานเนื้อควายแล้วก็จริงๆต่างประเทศก็มีแต่ณตอนนี้แหละเหมือนเร็วๆนี้น่าจะใกล้เปิดประเทศสามารถส่งออกจีนส่งออกเวียดนามส่งออกประเทศลาวอะไรที่ก็ใช่ครับมันก็มีทั้งรูปแบบของการเลี้ยงไปเพื่อการบริโภคแล้วก็เลี้ยงเพื่อเป็นควายสวยงามเพื่อการประกวดอย่างเดียวก็มีเพื่อการอนุรักษ์มันในตัวครับมีครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่านอกจากฉันบอกแล้วไงจากคลิปที่ของน้ำระพีพัฒน์ไม่เคยขาดเกี่ยวกับเรื่องควายเรื่องไก่ชนกับอีกอย่างคือเรื่องเมาดริงมาดื่มมาดริงล่าสุดที่คนแชร์กันเยอะมากเลยอ่ะมาดื่มมาดริงใช่เนี่ยที่บ้านเมื่อไม่กี่วันเมื่อไม่กี่วันนี้ฮะก่อนวันเกิดผมพอดีผมเข้ามางานในกรุงเทพครับก็เลยแวะเขาหน่อยเพราะคือต้องเขาอยู่ตรงแถวๆผ่านบ้านพอดีมันมีมาพี่ฟรีอ่ะตั้งใจแหละตั้งใจสนุกกว่าเจ้าของบ้านอ่ะเอาง่ายๆผมไปแทบจะเต็มถังแล้วอ่ะเขายังเอมมี่เขากำลังทำบ้านของเขาอยู่ครับบ้านของแบบว่ากำลังวุ่นกับการวางแผนบ้านเขาหรือบ้านซีก็เล่นเกมอยู่ข้างบนไม่รู้คือเซอร์ไพรส์เลยโทรไปแบบกำลังจะลงตรงคลอง4แล้วตรงลำลูกกาก็เลยโทรเข้าไปหาเขาว่าอยู่หรือเปล่าเพราะมันไม่ไกลจากบ้านแกอยู่ใช่ไหมใช่ครับก็อีกนิดนึงก็จะเลยออกนครนายกก็เลยโทรเข้าไปหาได้เจอกันดูเดี๋ยวผมนั่งเต็มถังแล้วเขายังใสปิ้งคือเราก็ไปมามีอยู่แล้วบ้างมีพอดีอยู่แล้วบ้างมีกลุ่นกลุ่นอยู่แล้วครับมีกลุ่นกลุ่นอยู่แล้วดูสิดูสิไอ้น้ำจะเกิดเด็กจนพี่น้ำแล้วพี่น้ำใครเต็มที่เนาะไอ้อ้ำมาที่ชาติเล่าให้ฉันฟังว่าไอ้น้ำจะต้องเคยไอ้อ้ำมาที่ชาติเคยไปอุ้มไอ้น้ำจากกองขยะเลยนะจริงเหรอเต็มที่สมัยก่อนไอ้อ้ำมาที่ชาติไปอุ้มไอ้น้ำจากกองขยะบ่อเล่นพอเวลาดื่มแล้วชอบบ่อมันเข้าบ้านเพื่อนพร้อมอินเตอร์เทนนะเข้าบ้านเพื่อนพร้อมอินเตอร์เทนแล้วเนี่ยเต็มที่แล้วเคยเมาจนถึงขั้นเพื่อนเนี่ยเอาออกจากถังขยะก็เคยครับมาที่ชาติเนี่ยเป็นคนเอาออกมาใช่ใช่ใช่พี่ๆหลายๆคนพอตอนนั้นมันเหมือนเคยมาเล่าที่นี่รอบนึงแล้วที่คือมันช่วงอัลบั้มของพี่ตูนน่ะที่เขาบอกว่าอยากเห็นคนไทยบินได้พี่ปีนเหรอพี่ปีนเสาไฟเหรอพี่หนาเนี่ย
ดูดิพี่น้ำแกเมาทุกวันไหมไม่ทุกวันหรอกครับแต่คือมันอยู่หน้าห้างเลยเหรอหน้าห้างเขาเรียกว่าไปเต้นหน้าเวทีอ่ะบ้าเนาะพื้นที่ใช้พื้นที่เยอะนิดนึงครับผมจริงจริงเต้นเยอะแล้วนะใช้พื้นที่ค่อนข้างจะเยอะก็เลยว่าจะมาเต้นถ้าอยู่ในผับในบาร์นี่คงไม่ได้หรอกผมต้องอยู่ตามร้านกว้างร้านอเนกประสงค์หรืออะไรพวกนี้ไอ้บ้านะผมใช้พื้นที่เยอะอันนี้คืองานแต่งงานเขาเนาะอันนี้คืออันนี้คืองานเลี้ยงส่งมอบควายหรืออะไรสักอย่างอ๋องานเลี้ยงส่งมอบควายอ๋อถึงว่าก็จะมีคนกันเองเพราะหนูก็นึกจะพี่เต้นอย่างนี้พี่ไม่โดนอะไรบ้างหรอทีนเธอที่ไม่โดนอยู่ในพื้นที่เหมือนกันนะอยู่ในพื้นที่ของเราครับดูดิเนี่ยคนอื่นนั่งเงียบเลยนะมีน้ำเต้นอยู่คนเดียวเลยอ่ะแล้วก็คิดแต่ละคนนึงพอเวลาพอผมไปผมก็จะไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์แต่พวกก็พอเวลาลุกเต้นพวกพูดก็จะถ่ายเตรียมตัวถ่ายไปลงได้มีมละอะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหมมึงจำได้เช้ามาอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตจำได้ไหมจำได้ว่าสนุกแต่ว่าจำไม่รู้อะไรเหตุการณ์ว่าสนุกมากครับเหมือนมาโนเลยน้ำบางทีตื่นมาเมื่อยตัวไม่รู้พวกนวดตั้งแต่เด็กก็จะตื่นมาเมื่อยตัวพวกตื่นมาทำไมเมื่อยทั้งตัวคอจังเลยเต้นหนักไงเบิร์นแกหนูเมื่อยตัวจังไม่ได้ออกกำลังกายไปในตัวแล้วกูงงมากวันนี้ฉันดูปุ๊บน้ำรีพัดมาขายสงสัยฉันคิดเองนะจ้ะน่าจะเป็นน้ำมันน้ำมันนวดเย็นไอ้น้ำก็กินน้ำมันสกัดเย็นปรากฏกูถามอะไรนะเอฟไอ้น้ำมาขายเลยนะขายมาดามฟินครับอีบ้าแล้วมันจะขายยังไงวะมันผิดตรงไหนมันผิดตรงไหนเขาก็ถอดเสื้อเต้นก็ต้องหอมตัวคือเป็นคนที่ใช้มาดามฟินจริงๆครับไม่แต่ทำการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยใช้น้ำหอมด้วยใช่สิครับอ่ะได้กลิ่นหอมนะทำไมคุณถึงผู้ชายหล่อคุณชอบมาดามฟินโดยเฉพาะฟินอินแบ็ครู้จักไม่ใช่ฟินแบ็คเริ่มต้นเริ่มแรกคือต้องบอกก่อนว่าพี่สาวผมเป็นคนชอบซื้อน้ำหอมมาให้น้องชายคือทุกเทศกาลทุกโอกาสพิเศษก็จะซื้อน้ำหอมมาให้น้องชายซึ่งปีใหม่ก็ซื้อปีใหม่ก็เพิ่งมาไม่นานวันเกิดนี่เมษาพี่อ่านมาซื้ออีกแล้วบอกโอ้โหใช้ไม่ทันจริงแต่ก็ได้รู้จักก็เพราะพี่สาวผมเจมอนนี่แหละคอยซื้อมาให้ก็เลยได้รู้จักมาดามฟินเป็นจุดเริ่มแรกแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คือเป็นสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะจริงๆแล้วมาดามฟินก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือบางคนบางคนก็อาจผู้หญิงบางคนชอบใช้น้ำหอมผู้ชายก็มีนะก็มีนะแต่อย่างคุณบอกเลยว่าเอาจริงเราจะเห็นภาพหัวน้ำไม่ว่าจะเมาหรือว่าจะอยู่กลางทุ่งนาคือไม่ใส่เสื้อแล้วเหงื่อก็จะเยอะ yeah, ซึ่งทำให้คุณรู้เลยว่าตอนแรกที่เขาพูดว่ามาดามฟินยิ่งโดนเหงื่อยิ่งหอมยิ่งโดนเหงื่อยิ่งหอมครับมันใช้ได้จริงๆใช้ได้จริงเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะกิจกรรมในฟาร์มหรือว่ากองถ่ายเนี่ยมันอยู่กับกลางแจ้งแล้วก็เหงื่อออกตลอดเวลายิ่งเหงื่อออกเนี่ยมันยิ่งจะหอมและถ้าเราทำงานในฟาร์มเนี่ยอาจจะดูภายนอกอาจจะดูแบบเลอะเลอะเคลอะอาจจะดูแบบไม่ค่อยสะอาดแต่จริงๆแล้วหอมนะถ้าเข้ามาใกล้ๆจะไปเจอคนอะไรเงี้ยมันหอมอยู่ก็คือเป็นเมนคอลเลคชันขอดูสักนิดนึงเมนคอลเลคชันนี่ครับ3กลิ่นเลยก็จะมีสีส้มนะครับเป็นไลท์แล้วก็โอเชียนแล้วก็มูนครับซึ่งกลิ่นก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะว่าจะเริ่มจากสีส้มนะครับไลท์สีส้มไลท์ขวดก่อนอันนี้เหมาะกับผมมากเพราะเนี้ยผมใช้อันนี้อยู่อันนี้คือความพิเศษของไลท์เป็นยังไงฮะคือยิ่งเราเหงื่อออกสำหรับคนที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งแอคทีฟเนี่ยอันนี้เหมาะเนี่ยอันนี้ผมใช้อันนี้มีกิจกรรมเยอะๆใช่กิจกรรมเยอะๆสปอร์ตไงใช่ใช่เขาบอกไลท์เนี่ยสำหรับผู้ชายที่อาคิดไม่ออกบอกไม่ถูกออกกำลังกายเราคือแบบว่าอย่างเช่นคุณจะต้องไปวิ่งในสวนสาธารณะหรือคุณต้องเข้าจิมหรือไปอะไรก็แล้วแต่ไลท์ตัวเนี้ยมันจะทำให้เหมือนเป็นผู้ชายเจ้าสำราญดูขี้เล่นสดชื่นมีพลังพร้อมรู้กิจกรรมซึ่งเอาจริงนะเวลาถ้าผู้หญิงหรือ LGBT ได้กลิ่นไลท์เนี่ยมันจะระทวยหอมมากมันจะระทวยแบบจินตนาการตามไปแล้วก็จินตนาการแล้วรู้สึกแค่ได้กลิ่นน้ำหอมก็จะอยากจะอยู่ใกล้ๆกับผู้ชายคนนั้นดูมีแบบมีหอมๆแบบมีพลังหน่อยนะได้ใช้แบบได้อยากใช้พลังได้กลิ่นแล้วนึกถึงซิกแพคอยากไปอยู่ใต้กล้ามจริงเวลา LGBT ได้กลิ่นเนี้ยมักจะหลงมักจะแบบว่าเวลาที่แบบว่าพวกเราได้กลิ่นนี้เวลาผู้ชายฉีกกลิ่นเนี้ยมันจะแบบว่าเฮ้ยดูมีอยากจะอยู่ใกล้ๆเขาอะแต่อีกขวดนึงคือมูนมูนตัวเนี้ยอันนี้เหมาะสำหรับผู้ชายแบบว่าแบดบอยคูกลางคืนสักนิดนึงสำหรับคนที่หนุ่มเจ้าสำราญหนุ่มเจ้าสำราญเหมาะการใส่ไปที่กลางคืนใช่ครับอันนี้เหมาะกับอันนี้หมายถึงว่ามันเคยเราอยากจะอยู่กับผู้ชายที่แบบมันมีแบบว่ากลิ่นฟีโรโมนผู้ชายแล้วรู้สึกว่าผู้ชายที่ผู้ชายเจ้าชู้เอาง่ายๆเราชอบผู้ชายเร็วแบดบอยเราไม่ใช่ที่ชอบผู้ชายดีถ้าสมมติคุณชอบผู้ชายแบบแบดบอยซะหน่อยแบบว่า
ู้ชายแบบใส่เสื้อยืดตัวกางเกงยีนตัวเสื้อเชิ้ตตัวแบบที่ไม่ได้แต่งตัวเยอะๆอ่ะแล้วก็ฉีดตัวนี้ตัวเดียวนะเชื่อป่ะเอากลิ่นมูนเนี่ยมันจะเป็นผู้ชายที่แบบแนวเซ็กซี่ลุคเจ้าชู้แบดบอยคือปาร์ตี้ปาร์ตี้อ่ะถ้าสมมติเราได้กลิ่นปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนั้นมันมีอะไรน่าค้นหาน่าค้นหาควรฉีดไปเที่ยวผับใช่ถูกอันนี้ครับส่วนกลิ่นโอเชียนโอเชียนอันนี้ก็คือจะดูสบายสบายสำหรับแบบว่าเหมือนกลิ่นแบบถ้าเป็นผมนะกลิ่นจะเหมือนแบบพักผ่อนเบาๆชิลๆไปกินกาโฟกาแฟเดินห้างเบาๆวันออกเดทโอเชียนเนี่ยเป็นวันแบบวันเบาๆสบายๆไม่ดูรู้สึกแบบผ่อนคลายผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือมีทั้ง3กลิ่นเนี่ยไว้แล้วแต่โอกาสก็ได้แล้วแต่โอกาสแล้วแต่กิจกรรมของแต่ละคนก็ได้ครับก็เป็นถือว่าเป็นเมนคอลเลกชันสำหรับก็คือตอบโจทย์สำหรับ24ชั่วโมงใช่ครับตอบโจทย์สำหรับผู้ชายที่แบบว่าคือไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงที่มีแอคทิวิตี้เยอะผู้ชายเขาก็มีปาร์ตี้ของเขาผู้ชายเขาก็มีแอคทิวิตี้ในการออกกำลังกายอ่ะถ้าออกกำลังกายอยู่คุณออกกำลังกายคุณอะไรที่ใช้เหงื่อใน everyday เนี่ยคุณก็เอาใช้ไลท์นะฮะหรือสมมติไปออฟฟิศไปทำงานก่อนไปทำงานคุณลองใช้แทนโลออนก็จะเป็นโอเชียนซึ่งมันสามารถไปปรับกับกลิ่นฟีโรโมนของคุณที่อยู่ข้างในตัวได้หรือมูนในวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดยาวกลิ่นมูนตัวนี้แหละยังจริงๆแล้วมโนเวลาได้ผู้ชายใช้กลิ่นมูนหนูยอมไหมลูกคิดว่าหนูกินไหนหนูก็ยอมลูกดูจากทรงหนูในวันสุดท้ายที่ผ่านมาหนูมันสำหรับเป็นแบบว่าเฮ้ยบางทีเป็นของขวัญกับผู้ชายบ้างหรือแม้กระทั่งเรามีแฟนอย่างเงี้ยอยากจะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนกลิ่นเราลองให้ซื้อให้แฟนเราบ้างเปลี่ยนคืนพิเศษให้เป็นวันพิเศษนะแล้วนอกจากกลิ่นเหล่านี้นะครับที่กลิ่นเป็นน้ำหอมแต่ตัวแล้วคือมันเหมาะกับอีกอย่างนึงคือสำหรับคนที่ดรายแชมพูใช่ไหมเป็นดรายแชมพูครับเป็นสเปรย์อันนี้เป็นรสมากฉันซื้อนะฉันกดซื้อด้วยนะซื้อแล้วครับจริงใช้จริงเหตุผลเพราะว่าไม่ชอบสระผมไม่แต่บางทีมันเหมาะตรงไหนรู้ป่ะอย่างบางทีละในระหว่างเนี้ยฉันจะมีเวลากินข้าวอยู่ทุ่มหนึ่งก็ต้องกลับมาทำรายการต่อบางทีตัวนี้ฉันพกติดตัวเลยเพราะอะไรหนึ่งมันช่วงเวลาไปกินข้าวบางทีเดี๋ยวคนชอบไปกินปิ้งย่างชาบูมาล่าไปกินสุกี้เรือนเพชรอย่างเงี้ยคุณจะต้องมีติดไว้เลยสำหรับรายแชมพูมันดับกลิ่นได้จริงเพราะหัวบางทีมันเหม็นเนาะเธอรู้เปล่าว่าอย่างไปต่างประเทศนะบันสระผมที่เกียร์สระผมใช่ไหมฉันอะ4วันไม่สระผมมาแต่เหมือนผมสระใหม่เลยนะจริงเหรอจริงหัวจะไม่มาเวลาใช้ยังไงดาด้าอันนี้อย่างเงี้ยพออย่างเงี้ยใช่ป่ะเขย่าแล้วมันจะมี3สีก็จะเป็น3กลิ่นเสร็จแล้วก็ฉีดเลยสมมติว่าตรงไหนที่หัวมันอะฉีดไปเลยฉีดไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเหมือนเราสระผมใหม่เลยดายแชมพูกันอ๋อเป็นดายแชมพูแม่ช่วยโดนผมนิดนึงทำเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบก็คืออย่างตรงเนี้ยมันตรงที่มีน้ำมันออกอ่ะอย่างโคนผมอะเวลาโคนผมผู้หญิงเวลาไม่สระผมอะมันก็ฉีดไปเลยฉีดเสร็จนะมันจะเหมือนสระใหม่เลยอ๋อแล้วมันก็เหมือนกับแชมพูเลยดายแชมพูแต่ตัวฉันเองฉันจะฉีดไว้ดับกลิ่นของฉันเอาไว้ดับความมันอย่างน้อยเนี่ยมันทำให้ผมเราหอมจริงเราไม่ทำให้ผมเราเหม็นซึ่งวันนี้คุณฟังดีๆนะฮะต้อนรับโปร5เดือน5ค่ะ5เดือน5วันนี้เนี่ยของยายทรายเป็นทรายดรายแชมพูเนี่ยสำหรับใครที่ไม่มีเวลาสระผมหรือบางทีเนี่ยพวกคนที่ตีกระบังอะนึกออกไปอย่างฉันเนี่ยตีกระบังอย่างเงี้ยเวลาไปไหนมาไหนอะถ้าสมมติคุณไม่อยากให้แบบกระบังคุณบางทีคนมันไม่สระผมไม่เราจะบอกว่าผู้หญิงอะคนที่แบบผมมันง่ายอะบางคนอะสระเช้าแล้วตอนเย็นมันแล้วอะบางทีผู้หญิงผมยาวมันสระทุกวันไม่ได้เขาใช้อันเนี้ยได้เขาบอกว่าถ้าเขาเพียง3นาทีจะทำให้ผมของคุณเนี่ยกลับมาสวยเหมือนออกจากซาลอนเหมือนออกจากร้านทำผมคืออะไรมันจะช่วยดูดซับความมันแล้วก็ไม่ทิ้งคราบขาวด้วยนะใช่ค่ะนะฮะวันนี้ฟังดีๆนะฮะครับ5เดือน5มาดามฟิล์มมันต้องขายราคาอย่างนี้เราถูกต้องแล้วคือจะได้ไม่โรคจิตนะบางทีจะไปขายบ้านสองคนวันนี้ 1,155 บาทครับ 1,155 บาทได้อะไรบ้างเนาะคือจะได้น้ำหอมนะครับสามารถที่จะมาดามฟิล์มแบบว่าเป็นคอลเลคชันนี้2ขวดคละกลิ่นได้เลยให้คุณเลือกขอให้แนะนำว่าเอาไลท์กับมูนหรือโอเชียนกับมูนก็ได้ได้อย่างไลท์มันใช้ตอนกลางวันได้โอเคตอนกลางครับเอาแบบที่ใช้ตอนกลางวันได้ขวดนึงใช้ตอนกลางคืนได้ขวดนึงวันนี้คุณจะเอาโอเชียนกับมูนก็ได้หรือจะเอาไลท์กับมูนก็ได้วันนี้คุณได้น้ำหอม2ขวดครับเท่านั้นไม่พอได้อะไรอีกฮะพร้อมกับดรายแชมพูอันนี้อีก2ขวดค่ะมูลค่าจริงๆแล้วนะครับปกติแล้ว 3,000 บาทวันนี้พิเศษนะครับเหลือ1,155 บาทครับคุณฟังไม่ผิดนะฮะวันนี้คุณได้น้ำหอม
แต่ขอเป็นเฉพาะเมนคอลเลคชันนะฮะครับผมเพราะว่ารุ่นอื่นตอนนี้คือทำราคาเมนคอลเลคชันปกติเราขายกันเนี่ยขวดนึงถูกสุดเลยคือขวดละ800 900บาทครับคือปกติเนี่ย2ขวดเนี้ยก็ตก 2,000 แล้วเพราะไม่เคยขายถูกกว่าแบบ800 900วันนี้นะฮะดรายแชมพูปกติเนี่ยกระป๋อง300กว่าบาทถูกต้องไหม300กว่าบาทวันนี้คุณได้ดรายแชมพูเนี่ย2กระปุกนะฮะคุณเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นสีฟ้ากับสีชมพูคุณได้ทรายดรายแชมพูเนี่ย2ขวดแล้วคุณได้น้ำหอมเมนคอลเลคชั่นก็คืออีก2ขวด2ขวดซึ่งปกติเนี่ยขายทำโปรโมชั่นถูกสุดเลยคือขวดละ800บาท900บาท2ขวดปกติเนี่ย 1,800-1,900 แล้วแต่วันนี้คุณฟังไม่ผิดนะฮะ 1,155 บาทค่ะตกชิ้นละ200ไม่ถึง300ราคาดีราคาดีตกชิ้นละ200ไม่ถึง300นะฮะวันนี้คุณได้ดรายแชมพูเนี่ย2กระป๋อง2ขวดคุณได้น้ำหอมเมนคอลเลคชั่นอีก2ขวดวันนี้4ชิ้น1,155 บาทตกขวดนึงอ่ะตก200กว่าบาทใช่ฮะ200กว่าบาทจริงๆค่ะไม่เคยขายถูกอย่างนี้ราคาดีราคาดีเท่ากับคุณซื้อน้ำหอมขวดนึง 3-400 บาทใช่ฮะถูกต้องป่ะถูกแล้วก็ดรายแชมพูขวดตกขวดละ100กว่าบาทครับนะวันนี้คุณได้4ชิ้นเนี่ยแล้วคุณไปเลือกกลิ่นน้ำหอมเอาเองนะฮะคุณได้น้ำหอมเมนคอลเลคชั่นเนี่ย2ขวดแล้วก็ดรายแชมพูเนี่ย2 @finfin9 @finfin9 หรือ021146466 1,155 บาทคุ้มไหมล่ะเธอคุ้มมากคุ้มมากก็ตก3 200 300ใช่คุ้มมากเท่ากับน้ำหอมอ่ะ 1,100 ถูกกับน้ำหอม CC อีกใช่น้ำหอมผู้ชายเนี่ยเอาจริงนะฮะตกขวดนึง300กว่าบาท400อ่ะให้400เลยอ่ะปกติเนี่ยเคยขายถูกสุดจริงๆเลยคือ800บาทแต่วันเนี้ยเหลือขวดละ400แล้วอีก300บาทก็คือดรายแชมพูเนี่ยตกดรายแชมพูขวดละ150บาทคุณแอดไลน์เข้าไปนะฮะ @finfin9 หรือ02114 6466อ่ะน้ำจ๋าขออีกทีนึงค่ะ5เดือน5วันนี้มาดามฟินจัดอะไรให้ก็สำหรับน้ำหอมมาดามฟินนะครับเมนคอลเลคชั่นนะครับวันนี้ไม่ต้องรอถึงวันที่5เดือน5นะครับก็สำหรับวันนี้ได้เลยนะครับก็จะได้น้ำหอมนะครับกลิ่นใดก็ได้สำหรับเมนคอลเลคชั่น2ขวดพร้อมกับดรายแชมพูนะครับของทรายเนี่ยนะครับผมอีก2ขวดปกติแล้วมูลค่า 3,000 บาทแต่วันนี้พิเศษเลยนะครับ 1,155 บาทครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่แอดมาที่ fin9fin9 นะครับผมหรือว่าสนใจโทรมาที่02-114-6466ครับท่านผู้ชมอีกครั้งนะฮะวันนี้เมนคอลเลคชั่นคุณเลือกเอาเลยที่เมื่อกี้เราบอกเนี่ยเป็นน้ำหอมผู้ชาย50 ml นะฮะวันนี้ขวดละ50 ml นะฮะได้100 ml เลยนะถูก100 ml เนี่ยคุณได้2ขวดคุณจะเอากลิ่นไหนก็ได้คุณจะเอาเป็นแบบว่ากลิ่นเดียวกัน2ขวดเลยก็ได้สำหรับผู้ชายที่เคยใช้มาดามฟินมาแล้วเอาจริงนะถูกกับการใช้โรออนอีกจริงแล้วก็วันนี้ใช้ทาโรออนเลยทุกอย่างได้หมดเลยแล้วมันก็จะปรับยิ่งเหงื่อออกเยอะมันก็จะยิ่งทำให้ผู้ชายเนี่ยมีเสน่ห์มากขึ้นวันนี้คุณได้น้ำหอมเมนคอลเลคชั่นเนี่ย2ขวด2ขวดนะฮะคุณจะเอาสีอะไรเอาไปเลย2ขวดแล้วคุณได้ดรายแชมพูของคุณไอซายเนี่ยนะดีจริงๆนะอันเนี้ยคุณได้ดรายแชมพูสำหรับคนที่บางทีไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศแล้วเราไม่ได้ไม่ได้จะบอกว่าคนที่แบบป่วยอ่ะที่แบบอยู่โรงพยาบาลแล้วไม่สะดวกในการสระผมมาใช้อันนี้แทนก็ได้จริงวันนี้ผมของคุณจะกลับมาสวยเหมือนเดิม 1,155 บาทคุณแอดไลน์เข้าไปนะฮะ @finfin9 @finfin9 หรือ02-114-6466 02114-6466วันนี้จริงๆคือถือว่าถูกที่สุดแล้ว 1,155 บาท 1,155 บาทนะฮะ @finfin9 อันนี้ไม่ต้องไปหาใน TikTok คุณไอ้ทรายเพราะ TikTok ขายอยู่ 1,500 4ชิ้นนี้ตอนนี้ TikTok ขายอยู่ 1,500 คือถูกสุดโอ5เดือน5 1,055 บาทด้วยแต่วันนี้มาในรายการแฉต้องถูกกว่า TikTok เหลือ 1,155 บาท @finfin9 หรือ02-114-6466 นะฮะวันนี้ขอบคุณน้ำมากกลับต่างจังหวัดเลยป่ะกลับเลยครับผมเนาะลูกชายนั่งรออยู่ลูกชายมาตามแล้วเมื่อกี้เนี่ยหนูว่าถ้าเจออย่างนั้นอึดอยู่ขอบคุณมากนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่อาหารเหนือเจ้าดังเจ้าของเนี่ยเมื่อก่อนทำงานประจำนะฮะแต่อยากทำอะไรเพื่อครอบครัวตลอดขายไส้อั่วไปทั่วประเทศเชื่อไหมบอกว่าถ้าไม่สำเร็จจะไม่กลับบ้านเพราะเขามั่นใจว่าไส้อั่วของเขาเนี่ยอร่อยเหลือเกินสู้จนแบบว่าวันนี้กลายเป็นกิจการใหญ่โตเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยกันกับอุไรรัตน์เชียงใหม่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันครับ
ื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นแล้วออกทีวีแล้วถ่ายก็จบแล้วนะหนึ่งร้านอาหารเหนือเจ้าดังสูตรมาจากเชียงใหม่เจ้าของเองเกิดจากคนที่ทำอาหารไม่เป็นทำอาหารไม่เป็นหรอกแต่มีความฝันว่าจะทำเพื่อครอบครัวเลยลุยเนี่ยออกไปขายไส้อั่วสัญญากับตัวเองไว้เลยว่าถ้าไม่สำเร็จจะไม่กลับบ้านใช่ค่ะหนูจะไม่กลับบ้านเลยบ้านอยู่ที่ไหนหนูไม่ได้กลับบ้านเลยอยู่เชียงใหม่ค่ะอำเภอสันทรายอำเภอสันทรายถ้าสมมติไม่สำเร็จถ้าสมมติวันนึงฉันขายไส้อั่วไม่สำเร็จฉันจะไม่กลับบ้านใช่ค่ะหนูจะไม่กลับบ้านถ้าหนูไม่ประสบความสำเร็จหนูจะไม่กลับบ้านพูดอย่างนั้นเลยใช่ค่ะบอกกับตัวเองขอต้อนรับจากจากร้านอุไรรัตน์เชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะจะได้เห็นหน้าเอาเมื่อกี้เอากากหมูออกแล้วค่ะตกทุกวันนี้กลับบ้านยังกลับบ้านแล้วค่ะประสบความสำเร็จแล้วค่ะประสบความสำเร็จกับการขายไส้อั่วขายน้ำพริกหนุ่มแล้วใช่ค่ะชิคกี้พายเจ้าของร้านอุไรรัตน์เชียงใหม่ถ้าสมมติเราไปตามห้างวันนี้จะมุดไปตามห้างขายอยู่ที่ห้างไหนบ้างตอนนี้อยู่เซ็นทรัลพระราม9เซ็นทรัลพระราม9เซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ขายเดอะคริสตัลลามอินทราหลายสาขาที่ไหนอีกแล้วก็เซ็นทรัลเวสเกตก็คือในเซ็นทรัลทั้งหลายในเซ็นทรัลทั้งหลายถ้าสมมติวันนี้คุณไปเซ็นทรัลเดอะมอลล์ยังไม่ไปเนาะเดอะมอลล์บางกะปิอ๋อเดอะมอลล์บางกะปิไปแล้วตอนนี้มีเดอะมอลล์งามวงวานโอ้โหไม่เด่นไม่ดังจะไม่สนะคราวนี้เข้าในห้างใหญ่ๆทั้งเดอะมอลล์ทั้งเซ็นทรัลทั้งกูเม่เข้าหมดเลยวันนี้ร้านของเขากลายเป็นร้านดังที่ทุกห้างจะต้องเชิญไปอยู่นะร้านเนี่ยจะขายดีเพราะเป็นร้านอาหารเหนือรสชาติเชียงใหม่ที่คนกรุงเทพเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหคิดถึงรสชาติบางทีคนที่มาจากเชียงใหม่แล้วเหมือนได้ไปเที่ยวเชียงใหม่เลยขนาดนั้นเลยใช่ค่ะพี่ต้องกินน้ำพริกหนุ่มเหมือนจริงต้องลองชิมดูเหมือนกินที่เชียงใหม่เลยอร่อยเลยล่ะจริงๆเรื่องราวกว่าจะสำเร็จอย่างทุกวันนี้เส้นทางของจิ๊บเองก็สู้มาตลอดเพราะว่าถ้าไม่ได้ดีฉันจะไม่กลับไปเชียงใหม่ตอนนั้นพูดในตอนพ.ศ.อะไรตอนนั้นหนูอายุ23ค่ะ23มากรุงเทพใช่ค่ะ23หนูไปขายต่างจังหวัดก่อนค่ะหนูขายทั่วประเทศเลยหนูไปงานจังหวัดนี้หนูไปต่ออีกจังหวัดนึงแล้วหนูก็ไปต่ออีกจังหวัดนึงเวลาเขามีงานแฟร์ต่างๆเขาไปแต่ละจังหวัดงานโอท็อปงานงิ้วงานกาชาดงานเกษตรหนูไปหมดไปทุกงานที่เขาจัดเลยทุกงานเลยหนูไปทุกๆงานเลยค่ะแล้วแรกๆเป็นไงตอนแรกๆเหรอคะก็มีลำบากบ้างเหนื่อยบ้างได้กำไรบ้างขาดทุนบ้างแต่ก็สู้ค่ะหนูก็ไปต่อเรื่อยๆจนวันนึงหนูจับจุดได้หนูก็เข้ามาขายอยู่ในกรุงเทพจับจุดยังไงคะได้จับจุดได้คือพอหนูเข้ามาในกรุงเทพคือกำลังซื้อเยอะกว่าต่างจังหวัดนะคะหนูก็เลยพอหนูมาขายในกรุงเทพได้ปุ๊บหนูก็เข้าห้างพอเข้าห้างแล้วก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆค่ะก็จะมีห้างสาขานั้นมาติดต่อสาขานี้มาติดต่อก็ขยายไปเรื่อยๆอย่างที่บอกวันแรกพี่ชายของเราเนี่ยเหลือเงินสดนิดหน่อยเขาก็บอกว่าเอางี้พี่ชายเป็นคนเริ่มใช่ค่ะเราสองพี่น้องมาเปิดร้านไส้อั่วกันเถอะใช่ขายไส้อั่วอย่างเดียวเลยขายไส้อั่วขายปิ้งย่างหน้าบ้านขายลูกชิ้นตอนนั้นเปิดขายอยู่ที่ไหนขายอยู่หน้าบ้านค่ะหน้าบ้านเลยที่เชียงใหม่เมื่อก่อนก็คือขายอาหารเหนือที่เชียงซึ่งอาหารเหนือที่เชียงใหม่ถ้าพูดไปเปิดขายที่เชียงใหม่มันเยอะอยู่แล้วคนก็ขายอยู่แล้วว่าการเป็นตลาดมันก็เยอะแยะอยู่แล้วถูกต้องไหมใช่ค่ะใช่คนเชียงใหม่เองนอกจากจะต้องเป็นร้านใหญ่ๆเลยนักท่องเที่ยวก็ถึงจะไปเราเปิดขายหน้าบ้านตอนนั้นประสบความสำเร็จไหมตอนนั้นเหรอคะก็พอเลี้ยงครอบครัวได้ก็คือได้รายได้วัน700 800ก็อยู่ได้แล้วค่ะต่างจังหวัดใช่ค่ะอยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วปรากฏว่าถ้าสมมติเราอยู่ต่อไปมันยังไงก็ไม่พอค่าใช้จ่ายหรอกใช่ถูกต้องค่ะเราต้องเริ่มมีความฝันละฝันปุ๊บคราวนี้ก็เลยเริ่มตะเวนไปตามงานต่างๆใช่หนูก็เลยออกบ้านเลยแล้วหนูก็บอกตัวเองว่าถ้าหนูไม่ประสบความสำเร็จหนูจะไม่กลับบ้านหนูเลยตั้งก็ออกบ้านมาตั้งแต่วันนั้นค่ะวันงานแรกหนูมีทุนอยู่แค่ 30,000 กว่าบาทค่ะ 33,000 บาทหนูขายงานแรกหนูได้กำไร 5,000 บาทแล้วหนูก็คิดว่าโอเคละเราออกมาเป็นแม่ค้าเต็มตัวเลยดีกว่าทีแรกหนูก็ทำงานประจำแล้วหนูก็เลยออกมาหนูทำงานอยู่ที่กรุงเทพไหมหรือว่าที่ที่เชียงใหม่อะค่ะเป็นหน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานราชการเราก็มีแต่ก็ทำต้องถูกต้องใช่เพราะถือว่าอันเนี้ยเราสังเกตคนที่เขาสำเร็จเนี่ยคืองานน่ะงานที่ลางานหลักน่ะจะต้องเงินได้น้อยกว่างานรองถ้าวันนึงงานรองมันเงินได้เยอะกว่าเงินงานหลักเราจะต้องเริ่มเอางานรองเข้ามาเป็นงานหลักถูกต้องมั้ยใช่ค่ะถูกต้องค่ะใช่มั้ยฮะค่ะปรากฏวันนั้นตัดสินใจทำยังไงตัดสินใจออกมาขายไส้อั่วค่ะเอามาขายไส้อั่วพอเรางานแรกเราไปได้หนูก็จองงานที่2จองงานที่3ไปเรื่อยๆก็ไปได้เรื่อยๆใช่ค่ะมันก็มีงานขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างขาดทุนบ้างแต่หนูก็สู้ค่ะสู้ไปเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะในยุคนึงจำได้ไหม
ที่อะไรที่เป็นโอท็อปแล้วพวกเราดิ้นรนหาของกินของโอท็อปใช่ใช่คนชอบอะไรที่มันเป็นโอท็อปแสดงว่าสิ่งนั้นมันการันตีว่าอร่อยแล้วถูกต้องไหมวันนั้นเราก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยเขาขายอะไรที่เป็นโอท็อปกันเยอะแยะเลยเราก็มั่นใจของที่เรากินอยู่เนี่ยอร่อยใช่เพราะเราทำไม่เป็นถูกต้องใช่ค่ะหนูทำไม่เป็นแต่ว่าหนูชิมแล้วก็เวลาหนูไปขายที่ไหนลูกค้าก็จะบอกว่าลดเผ็ดไปลดเค็มไปหนูก็มาปรับเรื่อยๆให้พี่ชายปรับเรื่อยๆค่ะจนเป็นสูตรจนถึงทุกวันนี้ค่ะฟังลูกค้าใช่ค่ะไปเรื่อยๆเชื่อไหมฮะเขาตลอนไปทั่วประเทศเลยเคยไปขายไกลสุดขนาดไหนจนหาดใหญ่ค่ะหาดใหญ่จากเชียงใหม่นะไปหาดใหญ่เอาอาหารเหนือไปขายที่หาดใหญ่ปรากฏว่าเป็นยังไงขายดีค่ะนั่นไงคนใต้มากินอาหารเหนือไงเขาอยากทานอาหารเหนือไปทั่วประเทศเลยแต่ปรากฏว่าเขาบอกคนกรุงเทพเนี่ยแหละเป็นคนที่อยากกินสารพัดใช่จริงๆนะเราลองคิดดูเราอยู่กรุงเทพบางวันเราอยากจะกินเหนือบางวันเราอยากจะกินซีฟู้ดทั้งกรุงเทพเนี่ยแหละคนกรุงเทพเป็นแหละที่แบบอยากกินนู่นกินนี่ถูกต้องไหมใช่ค่ะลองมาจับจุดได้หนูมาจับจุดได้หนูก็เลยมาขายที่นี่เลยตั้งหลักที่นี่เลยค่ะตอนแรกอะค่ะตอนที่แบบว่าตะเวนไปทั่วประเทศเนี่ยมีกี่เมนูมีอยู่3เมนูค่ะจะมีไส้อั่วนะคะน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูค่ะมีแค่นี้เลยค่ะมีแค่นี้เลยขาย3เมนูแค่นั้นเพราะว่าการขนส่งง่ายการเก็บรักษาง่ายมีแค่3เมนูอันนี้เขาจิ้มกับน้ำพริกอะไรน้ำพริกหนุ่มก็ได้น้ำพริกอ่องก็ได้เขาจิ้มกับพอเราตั้งหลักได้แล้วว่าเอากรุงเทพเนี่ยแหละคนซื้อเยอะดีหลังจากนั้นเราเริ่มคิดไหมต้องเพิ่มเมนูเริ่มคิดเมนูค่ะก็จะมีแหนมหม้อเข้ามานี่เป็นแหนมหม้อชิมชิมภาพค่ะอร่อยค่ะแล้วก็จะมีแกงฮังเลลาบคั่วค่ะที่เดอะคริสตัลนัมอินทาจะมีขนมจีนน้ำเงี้ยวมีข้าวซอยด้วยแล้วก็จะมีอั่วปลาอั่วกบค่ะที่เราจะแปลกนะอั่วปลาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเมนูอั่วสารพัดของเขาค่ะไส้อั่วปกติมันจะต้องมีแค่ไส้อั่วหมูถูกต้องไหมใช่ค่ะแต่วันนี้ของเราเนี่ยคิดถึงแม้กระทั่งทำอั่วเป็นปลาก็ใช้ปลาดุกถูกต้องไหมใช่ค่ะใช้ปลาดุกแล้วก็อั่วกบก็มีแต่อยากจะถามเราขายในห้างประสบความสำเร็จแต่ตอนโควิดเนี่ยจะทำตอนคุณของตอนโควิดใช่ไหมคะคือหนูก็ช็อกเหมือนกันเขาประกาศปิดห้างหมดเลยหนูก็เก็บของจากในห้างอะค่ะไปที่บ้านก่อนแล้วทีเนี้ยหนูก็มายืนมองของตัวเองโอ้โหขาดทุนเยอะแน่เลยหนูก็เลยเอาของอะค่ะที่ทำเสร็จแล้วเช่นแค่หมูทอดแล้วไส้อั่วย่างแล้วน้ำพริกหนุ่มที่ทำเสร็จแล้วคือไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานหนูก็เอาไปบริจาคโรงพยาบาลสนามเอาไปบริจาควัดเอาไปแจกตามบ้านเพราะว่าเราเก็บไว้ก็ไม่อยากเสียเราไปแบ่งปันรอยยิ้มดีกว่าเพราะเขาได้กินของอร่อยของเราใช่พอหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานก็ไม่มีงานทำกันก็อยู่ในบ้านก็เลยคิดว่าเออเราต้องทำอะไรสักอย่างนะใช่เพื่อหารายได้อย่างน้อยก็มีจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าลูกน้องค่าลูกน้องรายวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยทำเพจออนไลน์ขึ้นมาอ๋อ delivery ใช่ทำเพจออนไลน์ขึ้นมาทีแรกก็วุ่นวายอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าทำไม่เป็นเพราะส่วนใหญ่ก็จะใช่ค่ะในบ้านก็ไม่มีใครทำเป็นเลยใช่แล้วหลังจากนั้นพอเป็นไงทำเพจออนไลน์มาทำเพจออนไลน์หนูก็ขายมาเรื่อยๆค่ะยอดส่งความสำเร็จช่วงที่แบบทำเพจออนไลน์ตอนโควิดใช่ไหมคะขายดีค่ะยอมรับเลยว่าขายดีขายดีกว่าปกติใช่ค่ะหนูเก็บเงินก้อนนึงไปทำร้านให้พี่ชายที่บ้านจากโควิดเหรอใช่ค่ะเห็นไหมคุณครับมีโอกาสนะจริงหนูไปทำร้านให้พี่ชายที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ทำโรงงานโรงงานผลิตเนี่ยนะใช่ค่ะโรงงานใส่หัวผลิตน้ำพริกหนุ่มแค่หมูใช่ค่ะเก็บเงินจากโควิดนะใช่ค่ะถ้าไม่เด่นก็ยังจะไม่กลับเชียงใหม่แต่วันนี้กลับไปสร้างโรงงานเลยหาลดนะเธอโอ้โหเดี๋ยวกลับมาเรามาดูสารพัดเมนูของเขาเดี๋ยวหนูแคบหมูก็มีหลายแบบนะค่ะพาเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะวันนึงนะฮะเป็นคนที่ต้องทำอาหารเหนือเนี่ยไปขายทั่วประเทศจนวันนี้เป็นเจ้าของโรงงานเองแล้วรู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะดีใจดีใจไม่เด่นไม่ดังไม่หันหลังกลับไปใช่ค่ะวันนี้หันหลังกลับไปได้ยังกลับไปได้แล้วค่ะกลับไปโรงงานเลยเนาะตอนนี้ทำโรงงานเรียบร้อยทำโรงงานเรียบร้อยนี่เมนูของที่ร้านที่ขายตามห้างทั่วไปเนี่ยก็จะมีลาบคั่วใช่ค่ะจะมีลาบคั่วแกงฮังเลน้ำพริกอ่องค่ะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มอันนี้แหนมหม้อค่ะอ๋อไม่ใช่ว่าแหนมหม้อมันพิเศษยังไงคะแหนมหม้อตัวนี้จะมีหูหมูด้วยนะคะกรุบกรุบนี่ไงเขาจะกรุบกรุบเขาจะใส่เป็นหูหมูใช่เป็นแหนมหม้อชีวภาพค่ะเป็นทำไมตอนเรียกเป็นแหนมหม้อชีวภาพใช่ค่ะเพราะมันช่วยอันนี้ทำแบบโบราณเลยค่ะแบบโบราณเลยใช่ค่ะทำแบบโบราณเลยค่ะใส่หม้อหั่นเราใส่หม้อหั่นใช่ค่ะเราไปดูกันนี่
แหนมหม้อแหนมหม้อจะเป็นก้อนๆแบบเป็นก้อนๆอย่างนี้ใช่ค่ะขายกี่บาทนี่ก้อนละ200บาท200บาทแต่หนักมากเลยนะเป็นครึ่งกิโลเลยนะอันนี้ครึ่งกิโลค่ะไส้อั่วความของเราพิเศษกว่าที่อื่นเขายังไงเป็นไส้อั่วสมุนไพรค่ะตัวนี้เนื้อแน่นมันน้อยนะคะแล้วก็แน่นสมุนไพรค่ะอันนี้สมุนไพรไม่มีกลิ่นใช่ค่ะแพ็คละ100บาท100บาทเวฟได้เนาะอันนี้เนาะเวฟได้ค่ะเวฟได้ประมาณไฟสูงสุดนะคะประมาณ5นาทีค่ะทานได้เลยหรือไปใส่เตาย่างเตาติ้งเนาะใช่ค่ะเตาอบลมร้อนใช่ค่ะเตาอบลมร้อนเราไปกันต่อนี่อะไรกบตัวนี้เป็นเมนูใหม่ค่ะเป็นอั่วกบค่ะอั่วกบไม่เคยเห็นเลยเป็นยังไงอั่วกบก็เป็นเครื่องแกงเหมือนไส้อั่วค่ะแต่ยัดเข้าไปในตัวกบสำหรับคนที่ชอบทานกบแล้วก็เอากบไปย่างหรอค่ะเอาไปย่างค่ะย่างไฟแล้วเขาบอกอร่อยเนื้อกบมันจะเหมือนไก่มันจะเด้งๆใช่ค่ะมันจะเด้งๆไม่ต้องทานไหมฮะไม่อย่าเพิ่งให้ฉันทานไม่เป็นอันนี้ขายดีไหมเธอตัวนี้ขายดีค่ะตัวละ99บาท99บาทใช่ค่ะกบเยอะนะพี่ด้าจะบอกให้ตอนเนี้ยเราไปต่อนะคือปลาดุกปลาดุกค่ะปลาดุกอั่วปลาค่ะเป็นอั่วปลาเป็นเครื่องแกงเหมือนไส้อั่วเหมือนกันค่ะแล้วก็เอาห่อในตัวปลาค่ะค่ะเขาเรียกว่าอั่วปลาอั่วปลาแล้วก็เอาไปย่างใช่ปลาดุกปลาดุกค่ะเท่าไหร่คะตัวละ99บาท99เหมือนกันแล้วอย่างน้ำพริกเนี่ยแคบหมูของที่นี่มีกี่แบบฮะแคบหมูจะมี3แบบอันนี้จะเป็นแบบโบราณดั้งเดิมค่ะตัวนี้ติดเนื้อติดมันค่ะตัวนี้เป็น3ชั้นสไลด์แบบเบคอนติดเนื้อแดงตัวนี้เป็นแบบหมูกระจกกระจกอันนี้ไร้มันอันนี้ไร้มันไม่มีมันค่ะของเราทอดเสร็จแล้วเสด็จน้ำมันน้อยนะคะไม่มีมันค่ะเอาละใครอยากจะสั่งอาหารสนใจอาหารเหนือมีส่งดีลิเวอรี่ทุกแพลตฟอร์มด้วยสามารถสั่งได้ที่ไหนคะสั่งได้ที่ LINE @อุไรรัตน์เชียงใหม่นะคะแล้วก็ที่ Facebook ค่ะอุไรรัตน์เชียงใหม่เนาะค่ะวันนี้จะมาออกรายการแฉแล้วเป็นไงตื่นเต้นมากตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากๆนะคะอยากกินน่ะสิใช่มั้ยถึงมาเนาะโอเคขอบคุณมากๆขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวขึ้นมาถ่ายรูปด้วยกันนะฮะอ่ะวันศุกร์แล้วหยุดพักผ่อนกันเรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะฮะวันนี้ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะ แชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบ